สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2557เวลาประเทศไทยขณะนี้21นาฬิกาเราก็จะพบกับคุณโดงอัธชัยอนันตเมธและผมผู้ดำเนินรายการมิตรไนสันก็มาพบในรายการที่ประจอนการเมืองตามนัดหมายนะครับแต่วันนี้เราได้มีปัญหากับประเทศไทยที่ติดตามสถานการณ์ค่อนข้างจะยากแล้วก็ค่อนข้างจะสับสนกันมากมายแล้วก็มีการเดาสุ่มกันไปจนมันมีการเสี่ยงภัยในระดับสูงเราก็เลยอยากจะพบว่าไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราก็ต้องคอยฟังจากคุณโดงอัธชัยเป็นคนเล่าข่าววิเคราะห์ข่าวในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ทิ้งการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องขบวนการของเมืองไทยที่จะเปลี่ยนแปลงกันมากๆเนี่ยนะครับในระดับสูงเนี่ยก็วันนี้ก็ขอให้ท่านฟังถ้าจะถามก็ไม่เป็นไรถามได้นะครับเพราะว่าเราถามตอนนี้ดีกว่าพูดเพราะว่าการพูดตอนนี้ต้องเป็นคนที่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นในข้อขัดแย้งนะครับวันนี้คุณโด่งตั้งหัวข้อมาว่ามันเป็นสงครามเริ่มแล้วนะครับแหมฟังแล้วก็เสียวพอเห็นหัวข้อแล้วมึนเลยครับว่าสงครามอะไรที่มันเริ่มแล้วนะครับขบวนการทำลายชื่อเสียงและเครือข่ายอำนาจเส้นทางของตระกูลก๊กอมาตย์มาจนถึงตระกูลกฤษฎากรอันนี้เฉพาะชื่อหัวข้อนี้ก็มึนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการรบในระดับตระกูลมันคล้ายๆกับเรากำลังดูหนังการขัดแย้งของบรรดามาเฟียเบื้องบนอะไรต่ออะไรก็รู้สึกว่ามีการจับกุมนายตำรวจระดับกองกำกับการระดับพลตำรวจโทพงพัฒน์อะไรพวกนี้แล้วก็มีการจับตำรวจตั้ง40นายตามข่าวที่ผมอ่านแต่ว่าการลำดับเรื่องในโซเชียลมีเดียก็ไม่ทราบว่าท่านได้อ่านติดตามกันหรือไม่ผมก็อยากจะฟังว่าวันนี้มันเป็นวันที่3ที่4แล้วคุณโดงก็มีข้อมูลลึกๆเข้ามาให้พวกเราฟังนะครับสวัสดีครับคุณโดงครับสวัสดีครับพี่มินายสันครับผมอ๋ออยู่ในสายผมพูดตามหัวข้อที่คุณโดงให้มาเนี่ยผมก็ยังมึนเลยเพราะว่าพวกผมนี่มันห่างเหินไอ้พวกนิยายน้ำเน่าจากประเทศไทยมานาน เลยลำดับอะไรไม่ค่อยจะถูกขอเชิญคุณโด่งเลยครับว่ามันเป็นยังไงหลังจากที่มีนายตำรวจเนี่ยไปกระโดดตึกตายหรือว่าโยนถูกโยนตายมาทั้งที่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าผมว่านะเขาว่ามาไอ้นี่ก็โซเชียลเสียมันเป็นอะไรกันนักหนาทำให้คนดีถึงต้องไปกระโดดตึกตายผมก็อยากฟังจากคุณโด่งครับเชิญครับก็ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเรื่องของตำรวจที่กำลังเป็นข่าวคราวกันในประเทศไทยเนี่ยนะครับบางทีถ้าเราไม่ตั้งสติกันดีเนี่ยมันก็จะไหลไปตามพื้นที่ข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้ถ้าเราตั้งสติแล้วพิจารณาดูข่าวจริงๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการจับนายตำรวจใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้มันขยายตัวบานปลายไปกันใหญ่นะครับแล้วพยายามจะเชื่อมโยงเข้าไปสู่เรื่องเหตุการณ์ทางภาคใต้ว่านายตำรวจกลุ่มนี้นะครับเป็นผู้ที่อยู่มีส่วนพัวพันกับเรื่องการค้าน้ำมันเถื่อนซึ่งมันส่งผลโยงไปถึงว่าทำให้เกิดปัญหาในเหตุการณ์ภาคใต้นะครับซึ่งถ้าเรามีสติพิจารณากันดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพบขุมทรัพย์นะฮะหมายถึงว่าการเปิดเผยไปตรวจบ้านพลตำรวจพงศพัฒน์พลตำรวจเอกพลตำรวจโทพงศพัฒน์เนี่ยนะฮะที่บ้านแล้วก็ค้นพบสมบัติมากมายเนี่ยคือถ้าเรามองสมบัติเราก็จะตื่นตะลึงแล้วก็แบบโอ้ทำไมมันเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราตั้งสติดูดีๆสมบัติเหล่านี้ยังไม่ได้มีเหตุอะไรที่จะเชื่อมโยงไปสู่คดีที่ว่าเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการบอกเล่าทั้งนั้นเลยนะตัวหลักฐานต่างๆที่จะเชื่อมโยงไปสู่คดีเนี่ยมันก็ยังพยายามจะขยายความนะผ่านทางสื่อโดยที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ปากคำของพยานต่างๆนะครับซึ่งไอ้เรื่องภาคใต้เนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจากการให้ปากคำของตำรวจท่านเดียวเองนะครับซึ่งเป็นเดี๋ยวนะฮะ
พลตำรวจตรีบุญสืบไพรเถื่อนนะครับซึ่งเป็นคนสารภาพว่ายอมรับว่ามีส่วนจากค้าค้าน้ำมันเถื่อนแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงซัดทอดไปยังถึงพลตำรวจโทพงพัฒน์นี่นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านมองประเด็นจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราคงจะต้องไม่ใช่ว่าจะเชื่อได้แค่ทีเดียวนะครับเพราะว่าลักษณะการซัดทอดเนี่ยมันเป็นกระบวนการซึ่งเราก็เห็นว่านายตำรวจที่ได้เสียชีวิตเนี่ยก็มีลักษณะของการบังคับนะข่มขู่มันก็เรานึกย้อนไปถึงเรื่องของคุณเปิ้ลกิจเปิ้ลนะกิจสุดาเนี่ยตอนที่คุณเปิ้ลแฉว่าบังคับให้ตัวเองเซ็นรับสารภาพหรือให้พูดตามที่ต้องการเนี่ยผมว่ากระบวนการเหล่านี้ขณะนี้มันแปดเปื้อนอยู่ในกระบวนการของคณะปฏิวัติชุดนี้ของทหารกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นไอการให้ปากคำของใครของใครก็ตามเนี่ยที่จะพักทอดเนี่ยนะอันโยงถึงเนี่ยมันสามารถจะนึกไปได้ว่าคนเหล่านี้พ่ายแพ้ต่อกระบวนการการรีดความลับหรือการบังคับให้พูดนะครับซึ่งตอนตำรวจไปส่งตัวที่ศาลเนี่ยมันก็มีมาตรการเข้มข้นนะครับอย่างเช่นว่ากันนักข่าวไม่ให้เข้าถึงตัวผู้ต้องหาซึ่งปกติเนี่ยนักข่าวจะมีโอกาสคือไม่ให้เข้าใกล้เลยให้อยู่ไกลๆนะครับปกติด้วยลักษณะของคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบอกปลายจุดหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือคดีต่างๆเนี่ยนักข่าวก็สามารถเข้าไปแล้วก็สามารถสัมภาษณ์ผู้ต้องหาได้แต่คดีนี้คุณจะเห็นว่าเขากันเลยไม่ให้นักข่าวเข้าไปไม่มีการเชื่อมโยงสู่การพูดจาของผู้ต้องหาเลยครับแม้กระทั่งอย่างนั้นเนี่ยก็ยังมีผู้ต้องหาท่านหนึ่งขณะเดินขึ้นศาลก็ยังตะโกนออกมานะครับบอกว่าพูดหมดแล้วจะเอาไปประหารก็ตามสบายเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นในข้อเท็จจริงตรงนี้มันขัดแย้งกันอยู่หลายๆเรื่องนะครับอย่างประเด็นที่ตอบไม่ได้จนถึงวันนี้ก็คือว่าตำรวจกลุ่มนี้เนี่ยโดนจับไปตั้งแต่วันกระบวนการขั้นตอนเนี่ยนะไทม์ไลน์ของมันเนี่ยก็คือว่าปลดเขาก่อนนะฮะปลดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยตำรวจชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยหายไปอย่างไร้ร่องรอยเนี่ย4วันเต็มๆนะครับซึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นการปลดแล้วก็จับไปไว้ในค่ายแห่งหนึ่งนะครับในค่ายแห่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องที่มันแดงขึ้นมานี่ก็คือว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งกระโดดตึกนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าไปโผล่อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎทั้งที่ข่าวที่บอกว่าโดนจับเข้าไปในค่ายในขณะนี้โดนกลบไปด้วยข่าวทรัพย์สมบัติของคุณพงศพัฒน์หมดแล้วนะครับซึ่งทำให้เราลืมต้นตอไปแล้วว่าเฮ้ยจริงๆตรงเริ่มต้นเรื่องมันอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดไม่มีการกระโดดตึกเนี่ยเรื่องมันจะเป็นยังไงแต่บางคนแล้วมีการตายเกิดมาแล้วข่าวมันแพร่ไปทั่วไปหมดนะฮะอย่างนั้นก็มีการออกหมายจับซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นการกบเกลื่อนในสิ่งที่ตัวเองกำลังเริ่มทำแต่บังเอิญมันแดงขึ้นมาก็มีการขยายผลแล้วก็ขณะนี้ก็ขยายไปทั้งหมดเลยนะถ้าจะพูดถึงเรื่องของแล้วทีนี้พอมันขยายมาถึงเรื่องเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยมันทำให้เราฉุกคิดอะไรบางอย่างมันชักไม่ใช่แล้วแหละนะเรื่องภาคใต้เพราะเราทราบดีนะครับว่าเขตอิทธิพลภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ทางภาคใต้เนี่ยเรารู้กันมาโดยตลอดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดในปี2ปีนี้นะมันเกิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เราไปยุบสอปตนะก็คือทุนทักษิณไปยุบสอปตนั่นแหละนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนของเกรงก็นั่งอยู่ในสอปตซึ่งขณะนี้ก็มีข่าวลือว่าอาจจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีข่าวลืออยู่นะก็เป็นองคมนตรีคนหนึ่งอ่ะวันนี้หน้าวันนั้นนี่เป็นผู้อำนวยการสอบตอยู่นะครับแล้วเสร็จแล้วพอมายุบสอบตอตรงนั้นเนี่ยทำให้เกิดเหตุการณ์ภาคใต้ก็เริ่มเกิดขึ้นหลังจากนั้นไปประมาณสักหนึ่งปีก็จะเกิดเหตุการณ์ภาคใต้ขึ้นโดยมีการไปต้นปืนนะครับในค่ายทหารซึ่งไอการต้นปืนในค่ายทหารครั้งนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนึกดีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากนะครับเพราะคลังอาวุธเนี่ยจะอยู่ในที่ปลอดภัยสูงสุดและคนที่เข้าไปต้นมีประมาณ50คนและทหารทั้งค่ายเนี่ยมีเป็นพันอ่ะนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าคนภายในมันไม่ได้ตั้งให้เกิดขึ้นอ่ะนะครับซึ่งก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเชื่อมโยงไปสู่พลเอกเปรมอ่ะนะครับซึ่งองคมนตรีท่านนี้ก็หลังจากที่โดนยุบสปตก็ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีทันทีนะโดยการสนับสนุนของพลเอกเปรมเนี่ยนะครับเราก็มองเห็นว่าเหตุการณ์ภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยที่เรารับทราบมาโดยตลอดเนี่ยและโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้ก็คงจะรู้ว่ามันเขตอิทธิพลของใครนะของพลเอกเปรมทั้งสิ้นเนี่ยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะทีนี้ไอ้เรื่องที่พยายามจะโยงเรื่องการตำรวจกลุ่มนี้กับการตั้งของนายสุเทพเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้ในการแต่งตั้งตำรวจกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องเข้าใจว่านายตำรวจกลุ่มนี้เนี่ยมีความเป็นญาติกันกับท่านหม่อมศรีรัตน์นะครับแต่ละคนเนี่ยแล้วขณะนี้ที่การออกหมายจับเพิ่มเติมนี่ครับล้วนแต่เป็นญาติข
ของหม่อมสุรัตน์หมดเลยครับเรียงลำดับกันมาเลยนะครับแต่ละท่านโดยที่พันตำรวจโทพันตำรวจโทคงพัฒน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้านะครับอีกท่านหนึ่งก็ถือว่าเป็นญาติคนสนิทนะครับแล้วขณะนี้ที่ออกหมายจับทั้งหมดเนี่ยนะครับที่จับเพิ่มเติมเนี่ยก็นามสกุลอัครพงษ์ปีชาทั้งสิ้นเลยที่ออกมาเพิ่มตอนหลังเนี่ยสี่ห้านายเนี่ยนะครับก็บอกว่าเชื่อมโยงกับก็คือเรียกว่ากวาดล้างนามสกุลเนี้ยนะครับกันแทบทั้งหมดเลยทั้งคนทั้งสามัญชนด้วยนะแล้วก็ทั้งที่เป็นตำรวจนะที่ไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นประชาชนธรรมดานี่ด้วยนะครับซึ่งเป็นน้องสะใภ้เป็นอะไรเนี่ยหลายท่านนะครับก็คือว่าเชื่อมโยงคดีนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตำรวจเอกโควิดม่วงนวล นะคุณนางสุดาทิพย์ม่วงนวลเนี่ยอันนี้ก็เป็นพี่สาวนะครับแล้วก็นายสิทธิศักดิ์อัครพงษ์ปีชาก็เป็นพี่ชายนะครับอีก 2-3 ท่านนี้ก็เรียกว่าเชื่อมโยงกับหม่อมศรีรัตน์ทั้งสิ้นเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นที่สังเกตว่าไอ้เรื่องค้าน้ำมันเถื่อนหรืออะไรต่างๆที่เราทราบมาในเครือข่ายมันไม่ได้เคยเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีกลิ่นอะไรแบบแต่ขณะนี้ทั้งหมดกำลังจะถูกโยงไปหาเรื่องนี้แล้วผมบอกว่าถ้าจะเจาะเรื่องน้ำมันเถื่อนแล้วถ้าไม่มีชื่อนายถาวรเสนเนียมในเรื่องนี้นะครับผมบอกว่ามันไม่จริงละนะเรื่องเนี่ยแล้วขณะนี้มันยิ่งไปใหญ่คือว่ามี AFTV เริ่มออกมาโจมตีนะพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับคุณทักษิณนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าพยายามจะไปเอารูปของเสี่ยโจเนี่ยที่เคยถ่ายรูปกับคุณทักษิณเนี่ยเอามาแชร์ใน AFTV แล้วพยายามจะล่างข่าวนะเป็นลักษณะว่าตัวนี้มันเชื่อมสู่คุณทักษิณนะครับซึ่งถ้าเห็นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมุ่งไปสู่การทำลายฝ่ายตรงข้ามกับซึ่งกะว่าทีเดียวเนี่ยกะให้หมดเลยนะครับโดยเอาเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยซึ่งมันเป็นจุดที่ผมว่าเป็นจุดเปราะบางนะครับของประชาชนไทยมากๆเรื่องภาคใต้เนี่ยแล้ว AFTV เขียนเนี่ยก็เหมือนกับมีข่าวมีแล้วก็ในมีข่าวทำนองพูดเขียนทำนองกับว่าทหารตำรวจต้องไปเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยเพราะคนเหล่านี้หรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่านัดเดียวเนี่ยจะได้หลายๆอันเลยนะในขณะที่ก็คือทำให้ตัวเองมีบริสุทธิ์ขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็มัวหมองแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นเปราะบางของประชาชนไทยนะครับถ้าประชาชนไทยมองเห็นประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับใครเนี่ยผมว่าเขาคงรับไม่ได้นะครับว่าคงจะรับคนนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาพยายามจะโยงเรื่องนี้เข้าไปซึ่งมันจะเป็นประเด็นที่ทำให้คนไทยเนี่ยนะครับเกิดความจากที่ตอนเนี้ยนะครับคนไทยเขาเริ่มจะสามัคคีแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องการรัฐประหารเรื่องของการกดอการศึกซึ่งคนไทยเดือดร้อนพร้อมๆกันเนี่ยก็เริ่มจะสามัคคีขึ้นแต่พอมีเรื่องนี้อาจจะเกิดการแตกแยกทางความคิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับโดยการเลือกฝ่ายว่าผมอยู่ฝ่ายคนนี้อันนี้อยู่ฝ่ายคนนี้นะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของภาคใต้เข้ามานะว่าพวกคนเหล่านี้อยู่ในภาคใต้ก็เรียกว่ามันจะเกิดความขัดแย้งในกลุ่มประชาชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดมีมองดูแล้วเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผมยังเชื่อว่าเป็นเรื่องของการปั้นข่าวนะฮะแล้วขณะนี้ข่าวลือออกมาเยอะแยะมากมายมีหลายทฤษฎีมากนะครับกับเรื่องนี้ก็ว่ากันไปว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องของแต่ผมไม่เชื่อเรื่องเหล่านั้นนะนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีน้ำหนักมันก็น้อยเกินไปนะในสถานการณ์แบบนี้เราจะอธิบายเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะแหมพูดลำบากจังเลยนะพี่มินายซันเนี่ยนะเพราะว่าข้อมูลข้างบนเนี่ยนะครับเราก็พูดครับคุณดงว่าคุณศรีรัตน์เนี่ยเขาเป็นญาติกับพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์โดยเป็นอากับหลานในฐานะแล้วก็พี่น้องของเขาถูกจับอาจจะพ่อแม่เขาด้วยแล้วทีนี้ว่ามันมีข่าวออกมาว่าสมเด็จเจ้าฟ้าชายฟ้องยาหม่อมศรีรัตน์แล้วเขาว่าอย่างนั้นรอฟังประกาศจากศาลก็ไม่ทราบว่าในศาลเขาประกาศหรือยังไม่ทราบว่าฟ้องเมื่อวานก็น่าจะตัดสินเลยอันนี้เราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นประเด็นอะไรเราจับไม่ถูกเลยว่ามันเป็นแต่ทีนี้ก็ดูทางฝ่ายพระบรมนะขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการออกคือเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะก็ได้ออกงานคู่กับหม่อมศรีรัตน์นะครับโดยเป็นตัวแทนพระองค์เป็นตัวตอนนี้เจ้าพระชายเนี่ยเสด็จเป็นตัวแทนของในหลวงเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นภาพของผู้ที่จะขึ้นครองราชย์ต่อจาก
ก็คือการเหมือนกับว่าทำงานแทนในหลวงแล้วครับในขณะนี้หลายๆเรื่องก็คงเสด็จออกแทนพระองค์ตลอดเลยนะครับซึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นรูปแบบของผู้สำเร็จราชการแทนในจังหวะที่ชั่วคราวนี้ก็คงจะพอได้นะครับในเมื่อในหลวงท่านทรงประชวรอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นภาพที่ออกมาอย่างต่อเนื่องถ้าเราสังเกตข่าวแต่ว่ามันเป็นข่าวบางทีหลายคนก็ไม่สังเกตว่าท่านเสด็จไปไหนบ้างนะครับก็ล่าสุดเนี่ยวันนี้นะครับหม่อมศรีรัตน์ก็ได้เดินทางไปก็ยังใช้เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์นะฮะพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนี่ยังใช้คำนี้อยู่อย่างเต็มๆนะฮะแล้วก็เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวิศวกรรมปี57ภายใต้แนวคิดวิศวกรรมสำหรับอนาคตขึ้นเนี่ยครับเมื่อวานนี้เองนะครับไปเปิดงานแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เป็นวันครบรอบวันสวรรคตของรัชกาลที่6นะครับหม่อมศรีรัตน์ก็พระบรมนะครับก็เสด็จพร้อมกับหม่อมศรีรัตน์เนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของในหลวงเพื่อที่จะไปทำการสักการะนะครับพระบรมรูปรัชกาลที่6นะครับก็เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะฮะหลังจากที่มีข่าวบอกว่าอะไรนะทรงหย่าแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้ามันเป็นภาพแบบนี้ก็แสดงว่าทางฝั่งพระบรมเองเนี่ยนะครับก็พยายามจะนำเสนอเรื่องราวที่ตัวเองต้องออกมาเพื่อจะได้ให้เห็นว่าข่าวลือเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นก็มันมีการต่อสู้กันอยู่ระหว่างสองฝ่ายในลักษณะที่ฝ่ายนี้เริ่มก่อนนะครับโดยการจัดการเครือข่ายแล้วในตำรวจกลุ่มนี้ต้องเข้าใจว่าตอนที่เข้าสู่รับตำแหน่งนี้เป็นธรรมดานะครับผมเชื่อว่านะครับในเมื่อเขาเรียกว่าเป็นพลังอำนาจของพระบรมก็คงจะได้นะครับตำรวจกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นคือก็เรียกว่าคนสนิทอะว่าอย่างนั้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอย่างคนสนิทของระดับพระบรมเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะครับไอ้การมาว่าสุเทพเนี่ยเอาคนเหล่านี้เอาไปให้ตำรวจแบบนี้เข้ามาได้ดีได้ดีในกองบัญชาการตำรวจนครบาลสอบสวนกลางเนี่ยถ้าจะมองว่าตรงนี้เป็นพวกของสุเทพผมบอกว่าก็จะเร็วไปนิดนึงนะครับก็ต้องมองว่าสุเทพผมว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนนะครับก็จะต้องทำตรงนี้ให้ครับไม่ออกนะพี่มินายันนะครับไม่ใช่ว่าเออนะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่านี่คือพลังของฟ้าชายนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะวางนายตำรวจเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติใดๆนะครับถึงแม้จะเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเวลานั้นถ้าเกิดว่ามีคำสั่งลงมาผมว่าเขาก็ต้องทำนะครับให้เป็นไปตามนั้นแต่ขณะนี้มันเห็นได้ชัดว่ามีการจัดการเรียกว่ามุ่งเป้าไปที่กองกำลังนะครับกลุ่มคนที่เป็นผู้ที่จะเป็นกำลังให้กับฟ้าชายนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่ปกป้องราชบัลลังก์นะครับในกรณีที่มีการที่มีคนคิดร้ายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องไปดูว่ามีการออกพระราชบัญญัติออกมานะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติความปลอดภัยของราชวงศ์นะครับถ้าเราจะพูดเป็นในสัปดาห์สัก2สัปดาห์แล้วที่ผ่านมาใช่ไหมครับครับตรงนี้มันทำให้เราเห็นว่าตัวฝ่ายในวังเองโดยเอ็นฝ่ายฟ้าชายเองนะครับก็ออกพระราชบัญญัติตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าการปกป้องดูแลนะครับของผู้ที่จะเรียกว่าองคลักษณ์พิทักษ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้อง อยู่ในกรอบนะครับหมายความว่าคนที่จะโดนพิทักษ์นี่มีใครบ้างซึ่งไม่ได้รวมองคมนตรีไม่ได้รวมคนที่ไม่อยู่ในพระญาตินะครับไม่ได้อยู่ในราชวงศ์เนี่ยเข้าไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนั้นก็เรียกว่าตีกรอบให้ชัดว่าคนที่คุณจะต้องเป็นองคลักษณ์นี่คือใครบ้างนะครับไม่ใช่องคมนตรีหรือไม่ใช่คนอื่นๆไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะผมเชื่อว่าตรงนี้ออกมาโดยฝ่ายที่เขาเป็นห่วงนะครับความปลอดภัยของสถาบันในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นการออกมาตรงนี้เนี่ยกรอบอันนี้อีกอันนึงที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นการตีความนะครับอยู่เหนือกฎอัยการศึกซะด้วยซ้ำในกรณีที่เกิดมีการกระทบกระทั่งหรือมีภัยต่อราชวงศ์ขึ้นมาเนี่ยพระราชบัญญัตินี้จะกำหนดให้อำนาจทั้งหลายเนี่ยอยู่ภายใต้คณะกรรมการซึ่งโดนแต่งตั้งจากหลายฝ่ายนะครับก็คล้ายๆกับกฎอัยการศึกนะครับแต่มันจะเหนือกว่านั้นขึ้นมาอีกนะครับคือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติปกป้องนะครับให้ความถวายความปลอดภัยแก่ราชวงศ์ทุกพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะถ้า2-3 อาทิตย์ที่แล้วเองผมได้นำเสนอข่าวไปแล้วซึ่งก็เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าขณะนี้ราชวงศ์เองเนี่ยก็มีความระมัดมีความ
เรียกว่าต้องระวังนะฮะตัวสถาบันต้องระวังตัวเหมือนกันนะครับจากอะไรฮะกฎอัยการศึกที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งก็ต้องออกกฎอะไรมาที่มันเหนือกว่าตรงนั้นนะครับเพื่อเกิดกรณีใดๆขึ้นแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคณะกรรมการที่จะดูแลเรื่องราวทั้งหลายก็ประกอบด้วยปลัดกระทรวงก็เรียกว่าเข้ามาดึงรัฐบาลของนายประยุทธ์เนี่ยเข้ามาอยู่นะครับภายในคณะกรรมการที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็คนที่อยู่ในส่วนที่จะต้องออกความคิดเห็นในส่วนคณะกรรมการส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นข้าราชบริพารของพระบรมนะครับที่จะดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอร้องว่าขอโทษคุณดวงแป๊บนึงค่ะครับเสียงของคุณดวงมันไม่ชัดมันอุ้ยอุ้ยมันเสียงเบาเหรอไม่ได้เบาเสียงอุ้ยอ่ะค่ะเสียงไม่สว่างมันเป็นเสียงไม่ชัดเหมือนครับที่แล้วอะค่ะคุณดวงใช้ไมค์เปล่าคะใช่ครับใช่เอาไหมฮะเอาไม้ไหมหรือไม่เอาเอาไม้ดิบขาดเอาไม้ชัดว่ะหรือว่าใช้ไม้อยู่อันนี้ใช้ไม้อยู่ครับตอนนี้ชัดแล้วค่ะตอนนี้ชัดอยู่ชัดแล้วค่ะเมื่อกี้เสียงคุยกันค่ะเอาไม้ออกค่ะโอเคเอาไม้ออกค่ะค่ะค่ะต่อค่ะคุณโดงแยกว่าคือวันก่อนว่ามีคนอ้างว่าบิ๊กเหลิมหรือหน้าเหลิมเราเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจพวกเนี้ยไม่ใช่เป็นพวกเราเป็นพวกที่ได้ดิบได้ดีมาตั้งแต่สมัยคุณสุเทพและเวลาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยตำรวจพวกนี้เข้าเกียร์ว่างสั่งอะไรไปก็ไม่ค่อยได้อันนี้ไม่ทราบว่าถ้าหากว่ามีการกวาดล้างกันมาทางฝ่ายกลุ่มศรีรัตน์เนี่ยมันจะพ่วงยาวไปถึงประชาธิปัตย์ที่ว่ายาวไปถึงพวกค้าน้ำมันเถื่อนภาคใต้คุณถาวรเสนเนียมแล้วก็เรื่องสวยต่างๆที่ว่าเก็บเนี่ยก็แสดงว่ามันอยู่ฝ่ายเดียวคืออยู่ฝ่ายทางอิทธิพลของศรีรัตน์ที่ว่าจะควบคุมการเก็บสวยจากกองบัญชาการสอบสวนกลางอันนี้ก็หมายความว่ามันไอตัวสวยตัวเนี้ยมันไม่ถึงสมเด็จพระบรมหรือว่ายังไงถ้าเราจะวิเคราะห์อย่างนั้นมันจะได้ถ้าวิเคราะห์เส้นนี้นะครับก็แสดงว่าคนที่ให้จับเนี่ยอันนี้ผมพูดลำบากจริงนะพี่ถ้าวิเคราะห์แบบนี้ก็ต้องมองว่าตอนนี้ประยุทธ์อยู่ฝั่งไหนถ้าวิเคราะห์แบบนี้ก็ต้องดูว่าประยุทธ์อยู่ฝั่งไหนนะครับแล้วถ้าประยุทธ์อยู่ฝั่งอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะตาลปัดกันหมดนะครับก็ต้องนึกย้อนไปถึงการปลดนิพนธ์ทองเล็กนะครับซึ่งเป็นกองกำลังฟ้าชายตั้งแต่ต้นนะครับเอาคุณนึกถ้าเป็นทองเล็กไม่คืออย่างนี้คุณโด่งมันมีถ้ามองว่าวันนี้ประยุทธ์ทำงานเพื่อสนองคือทำตรงนี้ก็จะพูดยังไงเนี่ยมันจะไปถึงนะครับจะพูดคือมันอย่างนี้มันอยู่ในเขตกองทัพภาคที่หนึ่งแล้วการที่เอาตำรวจไปจัดการสอบสวนเนี่ยมันอยู่ในค่ายทหารค่ายธนรัฐแต่ว่างั้นเถอะเขาก็เปิดเผยกันอยู่แต่ทีนี้ว่ามันเกิดออกมาแล้วอย่างนี้คุณประยุทธ์แกก็ตีหน้าเฉยแกก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอะนะแต่ว่าไอ้บอกว่าคุณประยุทธ์ไม่รู้มันก็ไม่น่าเชื่อเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โตพอสมควรอันนี้คือการสั่งงานอย่างมีระบบนะครับผ่านรัฐบาลอ่ะแล้วก็ถามว่าตรงนี้ถ้าทำตรงนี้นะครับอย่างที่โมเดลที่ว่านี่นะครับเมื่อกี้ที่พี่มินันสันพูดเนี่ยถ้าเป็นโมเดลนี้นะครับถ้าเป็นสมมติฐานตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องถามว่าเรื่องนี้ทำเองได้ไหมครับมันต้องมีไฟเขียวถูกไหมครับอ๋อค่ะใช่แน่นอนครับทีนี้ไฟเขียวเนี่ยถ้าออกมาจากอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับงั้นก็แปลว่าประยุทธ์ทำงานรับใช้ใครครับใช่ไหมฮะก็เราก็จะขัดแย้งกันทั้งหมดตั้งแต่ต้นเลยครับก็ตั้งแต่ประยุทธ์ขึ้นมาก็เรียกว่าบั่นทอนกำลังของทางพระบรมทั้งสิ้นนะครับใช่ไหมครับมันก็ขัดแย้งตั้งแต่วันแรกถ้าจะบอกว่าประยุทธ์พลิกข้างวันนี้ผมก็มองไม่เห็นว่าแต่วันนี้องค์คาพยพต่างๆของพลเอกเปรมก็ออกมานะครับหลายอันที่ประกอบกันด้วยครับอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะครับซึ่งอันนี้ไม่ทราบว่าพี่จะทราบหรือยังนะครับเพราะว่ามันเป็นการพูดของบวรศักดิ์อุวันโนครับซึ่งไปพูดไว้ในงานวิชาการงานหนึ่งนะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินความจริงผมพูดก็ไม่ได้นะเนี่ยอันนี้หมิ่นนะเนี่ยผมพูดก็ไม่ได้นะครับก็คือไปอ้างคำพูดของสมเด็จพุทธการโตครับนะครับแล้วพูดถึงว่าคนที่จะเป็นรัชกาลที่10เนี่ยเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย
นะครับประมาณนี้ซึ่งคำพูดแบบนี้ออกจากปากบวรศักดิ์ได้เนี่ยก็ถือว่าเขาไม่เกรงใจใครแล้วนะฮะคือกล้าพูดแบบนี้แสดงว่าไม่เกรงใจแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่พินายุสันว่าเนี่ยมันจะขัดแย้งกับเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะเพราะนั้นตอนนี้ผมเห็นองค์คาพยพที่มันออกมาเป็นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการโยงไปหาคุณทักษิณเห็นไหมครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับมันผมได้ยินมาทั้งสองทางแบบที่คุณโด่งว่าจากปากคุณบวรศักดิ์วันโนเนี่ยเขาก็บอกว่ารัชกาลที่สิบเนี่ยก็สมเด็จพระบรมอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วอันนี้ในปากหนึ่งว่าไอ้ปากที่สองก็อย่างที่คุณโด่งว่าเนี่ยอ้างคำทำนายว่าจะเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้คือปากคุณบวรศักดิ์เวลาเนี่ยมันก็ได้ทั้งสองทางเพราะฉะนั้นว่าต้องดูล่าสุดที่พูดนะครับคืออันนี้คือพูด21พฤศจิกายนนะครับนั่นหมายความว่านี่คือหลังจากที่มีการจับนายตำรวจทั้งหลายนะครับอ๋ออันนี้เปลี่ยนแล้วครับพูดใหม่ครับพูดใหม่ใช่ไหมฮะพูดใหม่ว่ารายการที่สิบก็ถ้าพูดใหม่คือว่าถ้าพูดถึงเรื่องรัชกาลที่สิบว่าเป็นพระบรมเนี่ยครับบวรศักดิ์ก็แก้ตัวครับเอาไว้ก็ครับเอาอาชีพเขาหน่อยบริกรมันต้องไวเพราะฉะนั้นเขาก็แก้ตัวแบบนั้นนะครับแต่จริงขนาดนี้ในขณะที่พูดตรงนี้ผมถามว่าความเกรงใจความอะไรตรงนี้มันไม่มีแล้วยังไงนะครับแล้วก็เรื่องประเด็นของการที่โยงไปหาคุณทักษิณตอนนี้เรื่องน้ำมันภาคใต้โดยเอาเสียโจเนี่ยเอาภาพถ่ายที่เคยถ่ายซึ่งก็ต้องบอกว่าการถ่ายรูปของอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยคุณทักษิณเป็นนักธุรกิจใหญ่นะครับแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งคนที่ไปถ่ายรูปคู่กันแบบผมยังเคยถ่ายรูปคู่แล้วคงว่าหลายคนก็ถ่ายรูปคู่อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวคุณลงสนิทกับเสียโจหรือเปล่าไม่สนิทครับผมคือเสียโจนี่เขาเป็นเจ้าพ่อขนน้ำมันจากมาเลเซียเข้ามาใช่ครับเขาอยู่ปัตตานีแล้วทีนี้เขามาเกี่ยวข้องอะไรผมก็ยังก็นี่ครับเพราะมีการส่งสวยอะไรกันคือตอนนี้สื่อทั้งหลายเนี่ยนะครับผมดูแล้วมันเป็นการปั้นเรื่องนะครับคือมันเป็นการพยายามจะโยงเข้าไปหาในคือมีการตั้งธงแล้วก็โยงเข้าไปหาธงนะครับสิ่งที่ออกมาตอนนี้คือเสียโจเนี่ยเรื่องน้ำมันภาคใต้มันเกิดจากที่ผมบอกเมื่อกี้มีนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับก็คือพันตำรวจตรีเมื่อกี้นะครับเป็นคนให้ปากคำครับเพียงแค่คำพูดของคนคนเดียวนะครับก็โยงเรื่องนี้เข้าสู่น้ำมันภาคใต้แล้วก็ขยายความกันใหญ่โตนะครับไปสืบแล้วก็ไปตีความออกมาดึงเสียโจออกมานะครับพอดึงเสียโจมามีคนหนึ่งพูดว่าไอ้น้ำมันภาคใต้เกี่ยวพันกับพงพักเนี่ยนะครับคนตำรวจตีบุญสืบไพรเถื่อนซึ่งก็เป็นจำเลยคนหนึ่งนะครับก็ไปยอมรับว่าได้รับสวยจากการค้าน้ำมันเถื่อนซึ่งเป็นคนหนึ่งในที่โดนจับนะครับก็คนนี้ต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเราก็เห็นกระบวนการใช่ไหมครับบังคับให้พูดหรือพยายามอย่างที่คนที่ตายครับนายตำรวจคนที่ตายเนี่ยเราก็พอจะเดาออกนะฮะเราพอจะเดาพฤติกรรมของทหารกลุ่มนี้ออกนะครับอย่างเช่นการบังคับคุณเปิ้ลกฤษดาให้พูดโดยใช้วิธีการแบบใดนะครับแล้วก็คนที่ตายก็อาจจะเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อด้วยใช่มั้ยพี่นะครับก็หมายอาจจะการบังคับนะยอมรับให้พูดตามที่ตัวเองอยากให้เป็นเหมือนที่บังคับคุณเปิ้ลน่ะลักษณะนั้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การพูดของคนในเวลานี้สําหรับรัฐบาลชุดนี้ทหารชุดนี้มันเชื่อไม่ได้หมดแล้วด้วยกระบวนการยุติธรรมที่เค้าสรรสร้างขึ้นมาเองแต่งกันเองได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การเชื่อมโยงศูนย์น้ำมันเถื่อนก็คือคําพูดของคนคนเดียวอ่ะนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะบังคับไม่พูดหรือใช้วิธีการป่าเถื่อนหรืออะไรที่ทำแล้วก็คนนี้ก็อาจจะรอดอยากจะรอดนะฮะก็พูดแต่กระบวนการเหล่านี้ผมดูแล้วมันไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวัตถุประสงค์ของกระบวนการเหล่านี้เป้าหมายมันคืออะไรแต่การกระทำมันพิสูจน์เป้าหมายเพราะวันนี้อย่างที่คุณชูวิทย์ขึ้นมาพูดเนี่ยมันค่อนข้างจะโยนออกมาเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณพูดถึงน้ำมันเถื่อนพูดแค่นี้ไม่ได้มันหมดเลยนะนะคุณถาวรเสนียมแล้วเห็นไหมฮะมันถึงประชาธิปัตย์ไหมมันไม่ถึงนะเดี๋ยวพี่คอยดูดินะฮะมันไม่นะครับมันก็จะตีกรอบอยู่แค่คนที่เขาต้องการเท่านั้นเองนะครับส่วนคนที่เขาไม่ต้องการหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ่ายเดียวกับเขาเนี่ยมันไม่ถึงนะครับแต่วันนี้ฟังข่าวดูข่าวก็ต้องดูกันให้มีสติอย่างมีสตินะครับนะครับคือตอนนี้ผมเข้าใจว่าเขารีดข้อมูลมาจากตำรวจเนี่ยเพื่อจะหาแหล่งที่มาของสวยเนี่ยว่าได้มาจากที่ใดบ้างจำนวนเท่าไรที่ทหารเขาต้องการข้อมูลและตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของการส่งสวย
ไม่ว่าจะมาจากทางบอนนะที่คุณชูวิทย์เอามาพูดเนี่ยบอนต่างๆจ่ายนะบางบอนบอกว่าจ่ายวันนึงตั้ง20 ล้านอะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นตัวเลขมากมายเหลือเกินบางคนก็บอกทางหลวงก็ต้องส่งมาที่ไอ้กองกำกับการสอบสวนกลางคือไอ้กองเนี่ยมันเป็นกองที่ได้เงินกองกลางที่มันจะส่งเบื้องบนต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นว่ามันจึงเป็นคนของใครครับมันก็เข้าหลักกันแหละคุณค่าของคนว่าคุณเป็นคนของใครมันก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็คุณพงพัฒน์เนี่ยแกก็เตรียมที่จะขึ้นเป็นนายตำรวจสำนักงานควบคุมเป็นอธิบดีแหละเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีการทำจดหมายรู้สึกจะเป็นจดหมายไปถึงคุณประยุทธ์แล้วก็ไปขอว่าเขาต้องการจะเลื่อนขั้นเป็นอธิบดีกรมตำรวจไอ้ตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาของการเรื่องแตกว่ามันเป็นอะไรคือมีการแอบอ้างหรือเบื้องบนทีนี้ว่าถ้าหากว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ที่เรารู้จักกันว่าสวยแต่ทีนี้ว่าโอเคละเรื่องนี้เราก็พอสมควรเราก็เสียตำรวจไป40 คนซึ่งก็เป็นคนดีที่ไม่กล้าสู้กับอำนาจรัฐผมว่าเรื่องนี้คุณโด่งมีทัศนะว่ามันจะเป็นผลบวกผลลบถึงขั้นที่จะยกเครื่องกรมตำรวจไหมผมดูอย่างนี้ว่านะไอตัวประเด็นที่เมื่อกี้นะเครือข่ายที่ว่าเนี่ยนะประเด็นก็คืออย่างที่คุณชูวิทย์ชูขึ้นมาเนี่ยครับก็ต้องคือชูวิทย์เปิดประเด็นเลยว่าเฮ้ยประเด็นเนี่ยลักษณะการจัดเนี่ยไอสวยตำรวจที่ว่าเนี่ยนะครับคือคุณเลือกเฉพาะคนน่ะคุณเลือกเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องและเป็นฐานกำลังของพระบรมเท่านั้นนะครับที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องและเลือกที่จะจับและผมถามว่าน้ำมันเถื่อนภาคใต้นะครับถ้าสมมติมีการส่งสวยให้ทหารแล้วเอ้ยโทษนะมีการส่งสวยให้ตำรวจเช่นนี้นะผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงเราออกคงไม่พูดนะฮะอันนี้ก็รู้กันอยู่เอาเป็นว่านะพี่พิจารณาบางทีมันก็มีดำมีขาวนะเรื่องของตำรวจก็ต้องรู้กันอยู่แต่เรื่องนี้ผมไม่เห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติเพราะมันเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติของสังคมไทยแล้วก็ไม่ใช่แค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวหรอกครับที่ทำหรือยังไงก็แล้วแต่นะฮะคือเราก็เชื่อว่ามันมีหมดแล้วคำถามว่าแล้วถามว่าวันนี้น้ำมันเถื่อนเนี่ยถ้าส่งสวยให้แค่ตำรวจเนี่ยทำไมทหารไม่จับครับเพราะนั้นทหารเองนะครับคุณก็กินสวยเขาอยู่เหมือนกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่วินัยสันเพราะภาคใต้มันไม่ใช่แค่มันเป็นประกาศกฎเกณฑ์ศึกอยู่นะภาคใต้เนี่ยเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่โดยหลักเนี่ยทหารเป็นคนดูแลวันนี้ทหารอยากจับอะไรก็จับใช่ไหมครับกูก็เห็นเขาก็จับกันเยอะทีนี้ภาคใต้เนี่ยผมถามว่าถ้าเป็นสวยส่งให้ตำรวจแบบนี้แล้วไม่ส่งให้ทหารเหรอครับแล้วถ้าไม่ส่งให้ทหารแล้วทหารทำไมเงียบทำไมไม่จับนึกออกไหมฮะเพราะน้ำมันเถื่อนก็เห็นอยู่แล้วคือถ้าส่งสวยมันก็ต้องส่งทั้งหมดนะครับแล้วทำไมวันนี้เลือกกันแค่เอาแค่กลุ่มนี้นะครับอย่างที่คุณชูวิทย์ชูประเด็นขึ้นมานั่นแหละนะครับว่าโทษนะคุณสมยศเองก็เหอะคุณรู้เรื่องหรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันคือมองดูเนื้อแท้ว่าวัตถุประสงค์แห่งการจับเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันถูกต้องนะครับไม่ได้ตั้งใจจะจับน้ำมันเถื่อนจริงๆแต่เป็นลักษณะการหาเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับเพื่อจัดการกันเป็นกลุ่มๆนะฮะเรียกว่าเลือกปฏิบัติเลือกจับเฉพาะคนที่ฉันต้องการโดยอ้างเรื่องเหล่านี้ซึ่งมันจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าถามวันนี้ถ้าจับให้เรียงหน้ากระดานผมว่าทหารก็ไม่เบาครับไอ้กินสวยเนี่ยทั้งบ่อนทั้งอะไรนะครับเอากันเข้าจริงๆอ่ะแล้ววันนี้ผมว่าทหารหนักกว่าตำรวจอีกนะครับเพราะวันนี้อำนาจอยู่ในมือทหารถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นคนจะส่งสวยเนี่ยเขาจะไปให้ตำรวจทำไมอ่ะถ้าให้ตำรวจแล้วทหารไม่จับเหรอใช่ไหมฮะมันก็ต้องให้คนที่มีอำนาจซึ่งขนาดนี้ภายใต้กฎการศึกเนี่ยผมต้องจ่ายทหารนะครับเป็นหลักวันนี้ถ้าผมส่งสวยจริงอ่ะนะครับผมจะไม่ให้และไม่ให้ทหารมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมครับฉะนั้นพวกบ่อนที่เขาเปิดอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาคงรู้วิธีนะเพราะผมฟังข่าวหลายครั้งว่าทหารไปปิดบ่อนก็เพราะไอ้เรื่องส่งสวยให้ตำรวจมันก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นทหารใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราดูวัตถุประสงค์ดีกว่าว่าที่คุณทำวันนี้คุณต้องการอะไรกันแน่แต่ที่เราเห็นคือมีการจัดการกับเครือข่ายที่คนที่เกี่ยวข้องกับหม่อมศรีรัตน์ซึ่งโดยเฉพาะคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องนี่ผมพูดลำบากจริงไอ้คนเหล่านี้ก็จะเป็นฐานกำลังเอาอย่างนี้แล้วกันนะเป็นฐานกำลังอาจจะเป็นเสี้ยนหนามของเขาในอนาคตนะครับ
แต่นี่เรื่องนี้เนี่ยมันต้องภาพลงไปอีกนะฮะเพราะว่าขณะนี้ต้องมองว่าการทำลายเครือข่ายของหม่อมศรีรัตน์เนี่ยหรือการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนไทยคิดนะที่มินไดซันครับเรื่องนี้มันจะจริงหรือไม่จริงนะผมก็ยังมองไม่เห็นว่ามันมีอะไรที่มันแบบเฮ้ยชัดๆนะหลักฐานชัดๆเท่าที่มีตอนนี้ก็คือคำให้การนะครับของพยานซึ่งเป็นพยานที่โดนจับและถูกกันตัวเป็นพยานซึ่งอาจจะเป็นพยานที่ต้องพูดตามที่คุณอยากได้เพื่อความเป็นอิสรภาพของตัวเองคือการเอาตัวรอดนะครับคือซัดทอดนายก็อย่างคนที่ตายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ซัดทอดนายนะครับคือเขาไม่ยอมเป็นพยานเท็จให้คุณอ่ะแต่บางคนในคนที่โดนจับก็อาจจะยอมเป็นซึ่งพยานในคดีนี้ผมไม่เชื่อเลยสักคนนึงฟิมินายสันนอกจากคุณจะมีหลักฐานอะไรมันชัดกว่านี้ส่วนไอ้ทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านคุณพงษ์พัฒน์เนี่ยก็ไปรื้อบ้านคุณสมยศดูบ้างไหมอ่ะนะผมก็ว่ามีไม่น้อยกว่ากันหรอกเชื่อไหมล่ะครับแน่นอนครับนะเพราะตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้มาจากน้ำมันเถื่อนมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่อยู่อ่ะครับซึ่งแต่ละคนคุณประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้มีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่เอาแค่ที่แสดงออกมานี่นะครับไอ้ที่ไม่แสดงอีกเท่าไหร่ที่หมกเม้มเอาไว้เท่าไหร่อยู่บ้านเมียน้อยเท่าไหร่นะครับมันก็มีกันทั้งนั้นนะครับตรงนี้แต่ถามว่าทรัพย์สมบัติตรงนี้มันโยงกับเรื่องที่ว่านี่หรือเปล่าก็ยังไม่มีอะไรที่มันเชื่อมนะผมบอกเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองว่าเป็นการป้ายสีถ้ามองว่าเรื่องนี้เป็นการป้ายสีตำรวจกลุ่มนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้ป้ายสีแค่ตำรวจเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพทั้งหมดเนี่ยมันทำให้มองดูว่ามันเสื่อมเสียไปถึงข้างบนนะครับพี่มินายสันภาพเนี้ยที่เรามองเนี่ยทำให้การปล่อยข่าวลือต่างๆตอนนี้มันกำลังสร้างภาพให้เขาไม่แตะนะครับเพราะแตะไม่ได้ครับถูกไหมฮะแต่ว่ามายุ่งกับคนข้างล่างเนี่ยจับคนแล้วก็บอกว่าคนเหล่านี้ทำงานนี้แล้วประชาชนจะคิดอะไรครับเขาก็ต้องคิดว่าอ้าวแล้วคนเหล่านี้เป็นของใครนามสกุลอะไรอ้าวแล้วมาทำตรงนี้แล้วก่อนหน้านี้ทำให้ใครสุดท้ายมันก็แปดเปื้อนไปถึงหม่อมศรีรัตน์ถูกไหมครับประชาชนก็จะเข้าใจว่าแบบนั้นทีนี้ประเด็นว่าหม่อมศรีรัตน์นี่คืออะไรครับคือหม่อมศรีรัตน์เนี่ยเป็นพระชายานะครับซึ่งเป็นแม่ของที่ต้องจะเรียกอะไรครับเต็มยศเนี่ยนะฮะก็คือองค์รัชทายาทรัชกาลที่11อ่ะคือท่านที่ตั้งครรภ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้กระบวนการเหล่านี้กำลังจะทำลายความชอบธรรมของการขึ้นของราชขององค์รัชทายาทองค์ต่อไปอีกนะครับซึ่งนี่หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณตัดตรงนี้ได้องค์สมองพระบรมเวลานี้ก็จะไม่มีคนสืบทอดนะครับแล้วถึงตรงนี้มันจะตกช่องว่างอะไรบางอย่างนะครับพี่บินได้สั่นลองไปดูรัฐธรรมนูญนะฮะครับรัฐธรรมนูญที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่ามันขัดต่อกฎมณฑลบานนะพูดมาตั้งนานแล้วซึ่งมีข่าวลือเยอะแยะผมก็ไปค้นในเรื่องกฎมณฑลบานนะครับก็ไปค้นพบหลายอย่างที่ไม่น่าสงสัยคืออย่างเช่นมีการสร้างข่าวว่ามีการแก้กฎมณฑลบานใหม่ซึ่งข่าวว่าแก้กฎมณฑลบานเนี่ยเป็นข่าวที่มาจาก AFTV แล้วก็สื่อฝั่งเขาหมดเลยนะครับซึ่งปรากฏว่าเราไปค้นจริงๆเนี่ยกฎมณฑลบานยังไม่เคยมีการแก้ไขเลยนะครับแม้กระทั่งอาจารย์สุรชัยเนี่ยก็ยังเข้าใจว่ามีการแก้ไขแล้วในปี19ผมเคยเจออาจารย์สุรชัยแล้วก็คุยกันประเด็นนี้อาจารย์ก็ยังยืนยันว่าแก้ไขแล้วปี19ผมก็รับฟังนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คงจะมีความรู้มากกว่าเราแต่บางครั้งเราผมก็ไปหานะครับไปค้นหาว่าตรงลงสุดท้ายแล้วมีการแก้ไขสรุปแล้วก็ยังครับแล้วรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเคยมีการยื่นกระทู้นะครับตอนที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลในปีหลังจากการเลือกตั้งปี51นะครับก็เคยยื่นกระทู้นี้เข้าสภาเรื่องของขอแก้เรื่องของคำถามที่เกี่ยวข้องกับหมวดพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญปี50นะครับที่บอกว่ามีการยื่นกระทู้ขึ้นในสภาว่าเออรัฐธรรมนูญปี50ในหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยทำไมถึงขัดกับกฎมณฑลบานอันนี้คือพรรคเพื่อไทยเคยยื่นกระทู้ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็โดนโต้กลับนะครับในที่สุดก็บอกมีคำสั่งห้ามแตะต้องหมวดพระมหากษัตริย์กลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปยุ่งกับหมวดพระมหากษัตริย์ก็จะแปดเปื้อนนะฮะก็จะโดนกล่าวหาว่าเป็นการตั้งใจจะแก้ไขเพื่อจะล้มล้างสถาบันเขาก็ว่ากันไปแต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าไม่มีการขัดกับกฎมณฑลบานวันนั้นเนี่ยสสพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ยกมือแล้ววันนี้นักกฎหมายหลายๆท่านก็วิจารณ์นะครับแล้วก็มีคนเขียนประเด็นนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าก็เป็นข่าวที่เราอาจจะไม่ได้สนใจนะครับทีนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีการขัดต่อกฎมณฑลบาน3
4ประการนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถ้าถามว่าหมวดข้อสัตว์ถูกยกมาตั้งแต่ปี40นะครับคือหมวดข้อสัตว์นั้นได้รับการแก้ไขล่าสุดนี่คือตอนร่างรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งตอนนั้นนายอนันต์ปัญญารชุนนะครับเป็นหัวหน้าคณะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับซึ่งก็รู้อยู่ว่านายอนันต์เนี่ยเขาเป็นคนของใครนะครับเพราะนั้นไอ้การแก้ไขหมวดข้อสัตว์ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าก็มีการกระทำกันขึ้นแล้วก็แก้ไขกันไปแล้วจากนั้นไม่ได้แก้อีกเลยเพราะว่ามีพอแปะทีไรเนี่ยจะต้องบอกห้ามแปะหมดเท่าสัตว์ห้ามแปะหมดเท่าสัตว์ตลอดเวลานะครับจนนั่งปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญทหารชั่วคราวฉบับนี้ก็ยังใช้หมดเท่าสัตว์หมดนี้อยู่นะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากฎมูลเทียนบานยังไม่เคยแก้นะครับตั้งแต่ปี2467กฎรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขัดกับกฎมูลเทียนบานหลายประการนะครับอย่างประการที่หนึ่งเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผมจะยกมาตรา23นะครับในหมวดพระมหากษัตริย์นะครับครับครับพระบัญญัติไว้ครับว่าในกรณีที่พระราชบัลลังก์เนี่ยว่างลงนะครับและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งรับพระรัชทายาทเอาไว้ตามกฎมณฑลบานว่าด้วยการสืบสันติวงศ์พุทธศักราช2467เห็นไหมฮะในรัฐธรรมนูญเองก็ยังอ้างกฎมณฑลบาน2467อยู่เลยครับก็แสดงว่ากฎมณฑลบานยังไม่ได้แก้นะครับแล้วให้คณะมนตรีแจ้งให้ประชาชนและให้ประธานคือว่าโทษนะอ่านอีกทีดีกว่านะจะได้ตอบเนื่องในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงนะครับและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณฑลบานว่าด้วยการสืบสันติวงศ์พุทธศักราช2467แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานสภาทราบและให้ประธานสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบซึ่งอันนี้ขัดกับกฎมณฑลบานนะครับเพราะกฎมณฑลบานเนี่ยคือตีความง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญปี50ในหมวดพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งที่กำลังใช้อยู่ในขณะนี้เนี่ยเขาแปลความว่าแม้พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทเอาไว้แล้วก็ตามนะแต่องค์รัชทายาทก็ยังไม่อาจขึ้นครองราชได้ในทันทีนะครับต้องรอกระบวนการทางคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเสียก่อนแล้วขณะนี้รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นของใครอะครับแล้วสภาขณะนี้เป็นของใครอะครับเห็นไหมฮะหลังจากจบกระบวนการดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ต้องมีการโทษนะก็เนี่ยนี่คือขัดแต่กฎมณฑลบานเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้แบบนี้นะครับกฎมณฑลบานในปี2467นะครับซึ่งเป็นพระราชอำนาจของในหลวงพระองค์เดียวนะครับที่จะแก้ไขเนี่ยก็คือเขาบอกไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสมมติท่านพระองค์ใดให้เป็นพระราชทายาทแล้วและได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศข้อความให้ปรากฏแก่พระบรมวงศานุวงศ์เสนาหมากราชบริพารและอนาประชาชนให้ทราบทั่วกันแล้วท่านว่าให้ถือว่าพระองค์นั้นเป็นพระราชทายาทโดยแน่นอนปราศจากปัญหาใดๆและเมื่อใดถึงการอันจำเป็นก็ให้พระราชทายาทพระองค์นั้นเสด็จขึ้นครองราชสืบราชสันติวงศ์สนองพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้ในทันทีให้สมดังพระราชประสงค์ที่ได้ทรงประกาศไว้นั้นนี่คือกฎมณฑลบานบอกว่าเมื่อถึงเวลาก็ครองราชได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านกระบวนการสภาซึ่งมีการเขียนเอาใหม่ในรัฐธรรมนูญ50เนี่ยหรือ40นี่สืบทอดกันมาถึงตรงนี้นะครับก็กลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ขัดนี่คือประการที่หนึ่งที่ขัดแย้งเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วถึงเวลาจะต้องนั้นจริงขณะนี้สภาเป็นของใครดูแลนะครับและองคมนตรีเป็นใครประธานองคมนตรีเป็นใครนะครับนี่นะครับนี่หมวดหนึ่งนะที่ต้องสังเกตดูนะครับประการที่สองที่ขัดแย้งนะครับคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา20วรรคแรกนะครับบัญญัติไว้ว่าในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มาตรา20นะฮะที่ตามบัญญัติไว้ในมาตรา18หรือมาตรา19นะครับคืออันนี้มาตรา10ก็คือไม่อยู่ในราชอาณาจักรนะครับคืออาจจะเสด็จไปต่างประเทศหรือมาตรา19ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการพระองค์ไว้ตามมาตรา18นะครับให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพรางก่อนนะครับคำว่าไปพางก่อนคืออะไรครับแปลว่าไม่มีกำหนดเวลากำหนดนะครับครับ
ทีนี้ถามว่ามันขัดกับกฎโรงพยาบาลยังไงนะครับเดี๋ยวนะกระบวนการกำหนดรัฐมนตรีรัฐสภาครับครับคืออันนี้ไม่ได้กำหนดไว้คือหมวดมาตรา20เนี่ยกำหนดไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งนะข้างบนเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าแต่งตั้งไว้แล้วนะจะขึ้นเลยเนี่ยต้องให้สภาประกาศนะครับซึ่งก็อยู่ในอำนาจของพลเอกเปรมหมดมาตรา20ระบุไว้เลยว่าถ้าไม่มีการไม่ถ้าตำแหน่งลงนะโดยไม่ได้แต่งตั้งรัฐทายาทเอาไว้นะครับอันนี้ประเด็นนี้สำคัญนะก็ให้องคมนตรีเนี่ยขึ้นเป็นตำแหน่งราชการแทนไปพลางก่อนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้พี่มินทร์ลองคิดดูสิครับว่าขณะนี้เขากำลังจะจัดการนะฮะเรื่องของขุมกำลังอำนาจหรือคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็พยายามจะสร้างประเด็นนี้ให้เกิดข้อครหานินทานะไปถึงยังองค์ศรีรัตน์นะครับองค์พระบรมราชายาเนี่ยซึ่งมันกระเทือนไปถึงแน่นอนครับก็องค์พระองค์ทีพระองค์พระองค์ที่บางท่านจะเรียกยังไงดีครับผมที่ทางกรครับราชการที่11ว่าที่ใช่ไหมครับใช่ฮะนะทีนี้ก็เหลือว่าสายนี้เนี่ยก็จะมีเหลือก็ถ้าเกิดเขาทำสำเร็จสายนี้ก็จะเหลือพระบรมท่านเดียวถูกไหมฮะครับถ้าที่พระบรมท่านมีท่านมีพระชายาองค์ใหม่สำรองหรือเปล่าท่านโทษนะหม่อมศรีรัตน์นี่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะในหลวงทรงเจิมแล้วนะครับจำได้ไหมครับก็เป็นวันที่ผมว่าพระชายมีความสุขที่สุดเลยวันนั้นนะครับผมดูถ่ายทอดแล้วผมรู้สึกว่าท่านมีความสุขมากนะครับทีนี้ถ้าจะคนใหม่เนี่ยยังไงครับผมไม่ทราบเหมือนกันแต่เรื่องนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นประเด็นที่ผมบอกว่ามันคือพี่มินทร์จะลองคิดดูครับในเวลาแบบนี้มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงครับพี่เราชินระบบเจ้าของเราเนี่ยเขาจะมีสถาปนาองค์ใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆเขาไม่ใช่เหมือนประชาชนธรรมดาแล้วผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับกับการที่องค์ไหนจะเป็นเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาและไม่มีความจำต้องไปจัดการอะไรแบบนี้เวลานี้นะครับครับครับเข้าใจนะสถานการณ์ตอนนี้หน้าสิวหน้าขวานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมว่าคือไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติพูดง่ายๆนะครับคุณไปอะไรฮะลดความกำลังกดเพื่ออะไรมันมีกองเชียร์ที่บอกว่าเอาเชียร์ฝ่ายพระเทพแล้วก็กองเชียร์ฝ่ายฟ้าชายคือตอนนี้ที่เราลำดับเรื่องไม่ค่อยจะถูกกันจริงๆจังๆนักก็เพราะว่ามันเป็นการต่อสู้กันในการที่ว่าจะขึ้นเป็นหมายเลข10เนี่ยจะเป็นหญิงเป็นชายอย่างที่เราพูดกันเนี่ยนะในวงการใต้ดินหรือวงการมีเดียโซเชียลมีเดียนี่เขียนกันละเอียดแต่ว่าไม่มีใครรู้จริงผมว่าเราหลงประเด็นหมดแล้วล่ะครับพี่วินัยชันแล้วก็ไม่ใช่ทั้งสององค์นี่แหละไม่เกี่ยวข้องเลยครับผมเชื่อว่าเรื่องทั้งสองพระองค์เนี่ยไม่เกี่ยวเลยครับผมบอกเลยผมเชื่อแบบนั้นนะเพราะมันหนึ่งเนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่ามันไม่มีทางนะครับคือมันเป็นการชงกันขึ้นมาเพื่อให้เกิดข้อขัดแย้งครับผมถามว่าอีกองค์นึงเนี่ยนะครับน้องเนี่ยครับท่านองค์น้องเนี่ยท่านจะขึ้นได้ไหมครับกฎมณฑลบาลเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูข้อต่อไปเนี่ยกฎมณฑลบาลมันขัดชัดเจนนะครับนะครับแต่เดี๋ยวข้อนี้ก่อนนะพี่เพื่อนสันนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกันเรื่องประเด็นนั้นนะครับโอเคคือข้อประการที่สองนี่ผมต้องการจะให้ท่านผู้ชมคิดตามเพราะผมพูดไม่ได้หมดนะครับครับผมอันนี้หมายถึงในประการที่สองนี่เขาหมายถึงว่าในระหว่างที่ไม่มีผู้สำในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วก็ยังไม่ได้ทรงแต่งตั้งใครไว้นั่นหมายความว่าไม่มีใครจะสืบทอดนะครับที่มินาซันนึกออกไหมฮะประธานการไม่มีใครสืบทอดเนี่ยอันนั้นก็เป็นประธานองคมนตรีจะต้องเป็นคนดูนั่นแหละครับทีนี้แหละครับยังไงครับแล้วก็ถามนะฮะในมาตราเหล่านี้เขาให้ประธานองคมนตรีจัดประชุมแล้วก็เลือกรัชทายาทองค์ต่อไปได้เลยนะครับอ๋อครับตามมาตรานี้ครับเนี่ยคุณไปอ่านดีๆนะครับ18 19 20ถึง23เนี่ยนะครับหมายความว่าให้อำนาจคณะองคมนตรีเป็นคนไม่จำเป็นต้องเป็นประธานสภาเป็นคนเสนอหรือว่าอย่างนี้
ประธานสภาครับแต่ในทั้งหมดทั้งปวงนี่คือเป้าหมายที่ตอนนี้ทำไมเขาต้องครองสภาให้ได้เห็นไหมครับเนี่ยสภาก็เป็นของเขาเห็นไหมฮะคือตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะฮะตอนที่คุณทักษิณยังอยู่เนี่ยเขาก็ยุบสสซะจำได้นะฮะผ่าหาเรื่องให้สปลดซะ300กว่าคนหมดเลยก็เหลือแต่วุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาเป็นคนของเขาครึ่งนึงอ่ะแล้วเขาก็ครองอยู่ตรงนั้นอยู่นานนะฮะไม่ยอมให้มีเลือกตั้งใหม่เห็นไหมฮะเพราะถ้ามีเลือกตั้งใหม่สสก็เข้ามาอีกมันก็ไม่ใช่คนของเขาอีกนะคือต้องเป็นคนทั้งสองสภาแต่ขณะนี้สนชนี่ควบทั้งวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่นายประยุทธ์มันเขียนมาเนี่ยฉบับชั่วคราวเนี่ยสภาพขณะนี้นี่เป็นสภาวะที่ผมบอกคนอีกเพลนแฮปปี้มากครับที่แบบไปดีดเป็นโนอะไรนั่นน่ะมีความสุขนะครับครับเนาะฮะเป็นโพซิชันที่เขามีซึ่งผมเคยพูดไปแล้วว่ามันเป็นการลงตัวแล้วจำได้ไหมที่บอกว่าเออคนอีกเพลนเคลียร์กับทางทหารนี่มันลงตัวแล้วนะครับทีนี้หลังจากขัดแย้งอยู่พักหนึ่งนะแล้วทีนี้ลองดูข้อที่3ประการที่3ที่ขัดนะฮะคือรัฐธรรมนูญปี50มาตรา23วรรค2นะครับบัญญัติไว้ว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามวรรค1นะฮะครับนะครับหมายถึงถ้าไม่มีใครสืบทอดอ่ะพูดง่ายอย่างนี้นะฮะให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบสันติวงศ์ตามมาตรา22ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบในการให้ความเห็นชอบในการนี้จะเสนอนามพระราชธิดาก็ได้ครับอันนี้คือมาตรา23วรรค2แต่กฎมณฑลบาลนะครับมาตรา27มาตรา17บัญญัติไว้ว่าในการสมัยนี้ยังไม่ถึงเวลาอันควรที่ราชนารีจะได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระแม่อยู่หัวพระบรมราชินีนาถผู้ทรงสำเร็จราชการสิทธิ์ขาดอย่างพระเจ้าแผ่นดินโดยลำพังแห่งกรุงสยามฉะนั้นท่านห้ามมิให้จัดเอาราชนารีพระองค์ใดเข้าไว้ในลำดับการสืบสันติวงศ์เป็นอันขาดอันนี้มาตรา17แห่งกฎมณฑลบาลครับมันขัดกันนะพี่ในสันนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยผมถามว่าไอ้ที่บอกว่าที่เขาปูข่าวว่าแหมพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่มันชัดเจนกว่านั้นไหมครับผมไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยสมมตินะคุณบอกว่าอ่ะให้องน้องขึ้นนะฮะก็โอเคครับต้องตามรัฐธรรมนูญแต่ก็จะขัดกับกฎมณฑลบาลครับก็จะมีความขัดแย้งก็จะมีคนท้วงติงนะครับในที่สุดก็จะไม่ได้ขึ้นพระองค์ครับถูกไหมฮะพี่ครับครับจะไม่ได้ขึ้นเลยเพราะว่าจะไม่ได้ขึ้นพระองค์ครับผมแล้วใครครับตอนนั้นเป็นผู้สมเด็จราชการแทนใครครับก็เป็นพลเอกเปรมที่จะดำเนินแล้วจะเป็นกี่ปีครับผมก็ไม่ทราบก็ไปจนตลอดชีวิตเป็นแล้วเนี่ยเขายังให้อำนาจพลเอกเปรมในการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ได้ด้วยนะครับในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงนะครับในกรณีแบบนี้ไม่มีใครเหมาะสมพลเอกเปรมจะเป็นคนพิจารณาแล้วก็ผ่านสภาของเขาผ่านคณะมนตรีของเขาทั้งหมดนี่ครับอันตรายต่อสถาบันครับขณะนี้ครับพี่น้องประชาชนไทยก็ต้องตระหนักนะครับว่าขนาดนี้เราหลงประเด็นกันหมดแล้วนะครับผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันมีการส่งข่าวสร้างภาพอะไรต่างๆนะครับแล้วตัวผู้ร้ายตัวจริงเนี่ยขนาดนี้ยังไม่โผล่นะพลเอกเปรมก็เป็นแค่สะพานอันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในตัวเชื่อมตัวนี้ครับผู้ร้ายขนาดนี้มันก็มีเรื่องแปลกๆอย่างเช่นอะไรฮะคุณตั้นนี่ก็เสด็จไปนู่นไปนี่เห็นไหมครับครับเห็นไหมก็ผมเคยได้ข่าวว่าคุณตั้นนี่เขาจะเป็นราชินีองค์ใหม่อันนี้เป็นข่าวที่ว่าเขาจะยอมให้หลายก็บอกว่าและนี่คุณตั้นที่ทำวันนี้นะครับผมบอกให้คุณตั้นไปทำเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าอย่างไรเพราะว่าไปเดินตามแนวทางของสมเด็จของราชินีนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าท่านราชินีท่านทรงมอบหมายหรือเปล่าแต่ครั้งนี้ที่ตั้นไปอย่างล่าสุดเนี่ยนะก็ไปเยี่ยมชาวเขาทุรกันดารโครงการฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคือมันมีข่าวลืออยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าเขาจะยอมให้สมเด็จพระโอรสสาธิราชขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่10แต่จะต้องเปลี่ยนพระชายาเป็นคุณตั้นอันนี้ก็เป็นข่าว
มันเป็นไปได้ยังไงครับที่อันนี้มันยิ่งเป็นไปลำบากก็ต้องมองว่าคู่ขัดแย้งคือใครต้องมองชัดเจนครับนี่คือตรงนี้ที่เรากำลังเข้ามาสู่ไอ้วงการแบบว่าแม้เราก็ไม่ค่อยถนัดนิยายน้ำเน่าอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงกันถึงขั้นเปลี่ยนแปลงพระชายาแล้วมีการล้างกันไปล้างกันมาจนกระทั่งประชาชนเนี่ยลำดับเครื่องไม่ถูกแล้วเราก็ยังมองว่าตัวละครที่จะมีเล่นอยู่เนี่ยก็ไม่มากอย่างที่คุณโด่งบอกมันจะมาหลายตระกูลมาจนถึงกฤษฎากรก็ยังหมายถึงคุณตั้นที่ผมจะต้องนั่งย้อนเล่าไปถึงนะครับครับตั้งแต่เราต้องย้อนประวัติศาสตร์กันครับพี่เนสันเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำงานมาแค่ปี2ปีนี้นะครับเขาทำมา80ปีแล้วครับพี่พอๆกับที่เราพยายามจะสร้างประชาธิปไตยนั่นแหละนะครับคือคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้านำดูนามสกุลกิจดากรเนี่ยก็คือต้นตระกูลก็คือพระยาบวรเดชพระองค์เจ้าบวรเดชซึ่งเป็นคนที่ก่อกบฏบวรเดชนะครับซึ่งเป็นคนกลุ่มกำลังทหารอยู่ในสมัยรัชกาลที่7ในเวลานั้นครับประเด็นที่เกิดข้อขัดแย้งนะครับคือตอนนั้นเนี่ยพอมีคณะราษฎรขึ้นมาทำการปฏิวัติประเทศไทยเมื่อปี2475เนี่ยก็ปรากฏว่าก็จริงๆก็ลงตัวด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรตั้งแต่วันที่24ก็ไม่มีการเสียเลือดเนื้อมีการยอมชอมกันหมดคณะรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นก็เป็นรัฐมนตรีผสมนะครับซึ่งขนาดนั้นรัชกาลที่7ก็โดนยกเอาไว้เหนือการเมืองแล้วนะครับแต่คู่ขัดแย้งมันกลายเป็นว่าไม่มีการก่อกบฏไม่มีการขัดแย้งไม่มีการเรียกว่าสู้กับคณะราษฎรนะครับหมายความว่าไงอ่ะพี่ครับเพราะคณะรัฐมนตรีที่จะเป็นต่อมาเนี่ยกลายเป็นกลุ่มอมาตย์นะครับแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีคนแรกเราเนี่ยก็เป็นคนของเขาอ่ะเป็นคนกลุ่มอมาตย์พวกนี้นะครับซึ่งเรียกว่าตอนนั้นท่านปรีดีเองก็คงไม่อยากให้มันขัดแย้งนะครับก็อยากให้จบลงด้วยความสงบนะก็เลยเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้ขึ้นมาเป็นแล้วก็เขาก็ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรก็ราบเรียบกันดีฮะแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าท่านปรีดีเสนอสมุดปกเหลืองซึ่งเป็นเขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยเข้าไปยังรัฐสภานะครับซึ่งเป็นการสมุดปกเหลืองนี่คือปรับปรุงเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับประชาธิปไตยก็คือกระจายรายได้ก็มีการเสนอเรื่องของการเก็บภาษีมรดกครับซึ่งจะกระทบกับคนกลุ่มนี้ทั้งหมดครับนะครับส่วนรัชกาลที่7เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือว่าไอ้เรื่องทรัพย์สมบัติอะไรเนี่ยก็คือว่าจบลงไปตั้งแต่ตรงนั้นแล้วครับก็คือชัดเจนว่าจะต้องมีบางส่วนนะครับแต่ทีนี้กลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เสียผลประโยชน์แล้วก็ขัดแย้งกันตรงนั้นจุดเริ่มต้นก็คือว่าไอ้ท่านเนี้ยก็เกิดสภาแตกก็นายพญามโนปกรณ์นิติธาดาก็ยึดอำนาจนะครับโดยใช้สภาต้องประกาศยุบสภาแล้วยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตราซึ่งเหตุให้มีการปฏิวัติปี2476โทษนะมีการรัฐประหารปี2476ขึ้นมานะครับโดยพญาพหลเนี่ยก็คือการปฏิวัติใครปฏิวัติกลุ่มอมาตย์กลุ่มนี้ครับนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับถึงได้มีกบฏบวรเดชเกิดขึ้นนะถูกไหมครับพี่ครับครับใช่ครับนะมันเชื่อมโยงแล้วหลังจากปราบกบฏบวรเดชเสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านรอ7ก็ได้ทรงสละราชสมบัตินะหลังจากนั้นถัดมาอีกไม่นานก็ทรงสละราชสมบัติแล้วก็ไม่แต่งตั้งใครสละราชสมบัติแล้วก็ยังมีกบฏนาย10เกิดขึ้นทีนี้ทั้งหมดนี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะแล้วมันไล่เลียงมาเรื่อยคือตอนนั้นพอมีการปฏิวัติ2476เนี่ยนะฮะก็ถือว่าก็คืออำนาจตอนนั้นอยู่ในมือฝ่ายประชาธิปไตยท่านปรีดีแล้วก็ทหารซึ่งยังไม่แตกกันเวลานั้นนะครับทหารกับปรีดีก็คือท่านหน่วยของพญาพหลและจนกระทั่งมาพญาเสียชีวิตก็เป็นจอมพลป.ก็ขึ้นมานะครับกลุ่มอำนาจทหารส่วนท่านปรีดีก็กลุ่มอำนาจทางด้านการเมืองนะครับก็สมัครสมานกันดีครับจุดเปลี่ยนคือสงครามโลกครั้งที่สองครับเพราะสงครามโลกครั้งที่สองนี่กลายเป็นว่าเราเนี่ยจอมพลป.ท่านเป็นก็ไปอยู่ฝ่ายอักษะถูกไหมครับและบังเอิญเกิดการแพ้สงครามขึ้นก็เกิดเสรีไทยขึ้นใช่ไหมฮะและเสรีไทยนี่เองก็มีสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็ท่านปรีดีนะตอนนี้สามัคคีกันครับส่วนอมาตย์ทั้งอมาตย์ซ้ายอมาตย์ขวาเนี่ยสามัคคีกันหมด
ป็นเกือบเป็นเสรีไทยซึ่งมีทั้งสองสายอีกสายหนึ่งก็สายหม่อมเสรีปราโมชสายเหล่านี้ก็เป็นสายของอมาตย์ใช่ไหมครับครับทีนี้พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบนี่คือจุดเปลี่ยนจอมพลป.เนี่ยตกที่นั่งลำบากนะคือเป็นอาชญากรสงครามครับคนที่ไปเจรจานะครับคนที่ไปเจรจากับอังกฤษไม่ให้เอาความกับคนจอมพลป.เนี่ยก็คือเสนีปราโมชก็คือฝ่ายอมาตย์นั่นเองในที่สุดก็เกิดเป็นบุญนะครับที่เอาจอมพลป.วันนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เสนีเรียบร้อยครับเป็นอาชญากรสงครามโดนประหารครับครับก็ถูกและจุดนี้เองที่พลิกผันอำนาจทหารเข้ามานะครับแล้วตอนหลังจอมพลป.ก็แล้วหลังจากสงครามโลกนี่ถือว่าอำนาจทหารนี่เสื่อมโทรมลงมากนะครับเป็นเหตุผลในการปฏิวัติในปี2490ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในตอนสงครามโลกครั้งที่2นี่คือความขัดแย้งของกลุ่มทหารมันเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกก็คือว่าพอหลังสงครามโลกเนี่ยมีการขยายกำลังทหารมากมายเนี่ยมาตอนนี้ครับพลถนอมกิติกระจรอะไรเนี่ยมาตอนนี้ครับมาช่วงนี้เพราะมีการขยายทหารเยอะเพราะมันมีสงครามโลกใช่ไหมครับแต่พอหลังสงครามท่านปรีดีก็บอกว่าทหารเหล่านี้มันก็ต้องยุบอะไปนั่งกินเปลืองเงินเดินอยู่ยังไงอ่ะมันก็ต้องยุบพอมีการยุบนี่แหละครับมันเลยความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรนะครับสายปีกับทหารเนี่ยก็ขัดแย้งกันตรงนี้ครับนะครับก็มีการมีการปฏิวัติ2490ขึ้นมาโดยทหารนะครับโดยพลผินชุนวันนะครับซึ่งเป็นสายของเนี่ยชาติชายชุนวันเนี่ยครับนะครับก็ปฏิวัติตรงนั้นปุ๊บใช่ไหมฮะเสร็จแล้วตรงนี้สำคัญครับนี่คือการกลับมาของกลุ่มอมาตย์พอหลังจากสงครามโลกสองมีการช่วยนะเสรีไทยกลับมานะครับประชาชนก็ชื่นชมนะครับเสรีไทยก็กลายเป็นสองสายแต่ว่าครับตอนนั้นเนี่ยท่านปรีดีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่รัชกาลที่7ท่านสละราชสมบัติและไม่ทรงแต่งตั้งใครเนี่ยก็ไปหานะฮะจนกระทั่งไอ้สองพระองค์เนี่ยนะครับรัชกาลที่8รัชกาลที่9เนี่ยครับมาสืบสันติวงศ์แทนแล้วก็รัชกาลที่8เนี่ยนะครับก็สนิทสนมกับท่านปรีดีมากแล้วก็มีความคิดทางด้านประชาธิปไตยนะครับมีความคิดทางด้านอันนี้คงไม่มีใครเถียงแล้วก็มีการศึกษากันเรื่องการสรรสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามนะครับกับปรีดีอย่างแนบแน่นหลังสงครามโลกนะครับรัชกาลที่8เสด็จไปต่างประเทศในช่วงสงครามเพื่ออาจจะเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่หลังนั้นก็เสด็จกลับมานะครับแล้วก็พูดคุยกันเรื่องเมื่อจอมพลป.ไม่อยู่แล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับก็จะรื้อเอาเรื่องประชาธิปไตยกลับมาใหม่ก็มีการเลือกตั้งกันขึ้นหลังสงครามโลกนะครับเมื่อจัดการเรื่องอาชญากรสงครามเรียบร้อยแล้วตอนนั้นจอมพลป.นะครับก็ก็กลายเป็นอาชญากรสงครามแล้วก็มีฝ่ายอมาตย์ที่มาช่วยนะครับเสร็จแล้วพอหลังสงครามโลกปั๊บนะก็มีการลงเลือกตั้งครับตอนนั้นยังไม่มีการปฏิวัติปี2490นะฮะยังไม่เกิดการปฏิวัติแต่หลังจากสงครามโลกปั๊บเนี่ยก็มีการลื้อเรื่องอาชญากรสงครามอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มีความขัดแย้งระหว่างทหารกับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับซึ่งเท่ากับทหารนี่ก็เซไปหาในขณะที่อมาตย์กลุ่มนี้ก็ลื้อฟื้นชีวิตขึ้นมานะครับมีนายสกุลต่างๆเหล่านี้ก็ลื้อฟื้นชีวิตขึ้นมาเพราะไปเป็นเสรีไทยก็ได้รับความนิยมขึ้นมานะฮะแล้วหลังสงครามโลกนี้เองครับเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งพรรคประชาธิปัตย์ครับโดยนายควงอภัยวงศ์นะครับก็มีการตั้งพรรคประชาธิปัตย์และก็เป็นการลงเลือกตั้งสมัยแรกนะครับโดยจะอาศัยเสรีไทยนี่แหละนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าท่านปรีดีก็ลงสมัครด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัชกาลที่8และเป็นผู้ที่รัชกาลที่8สนับสนุนให้ความไว้วางใจมาตลอดเนี่ยนะครับทำให้ปรีดีพนมยงค์ชนะการเลือกตั้งในเวลาในคราวนั้นครับและหลังจากการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งออกมาไม่นานครับก็มีเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่8นะครับห่วงเวลาเป็นไทม์ไลน์แบบนี้พี่มิญชันลองนึกภาพอะไรออกไหมครับนึกออกครับเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ช่วงเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้เราเดินหน้าประชาธิปไตยแล้วล้มเหลวล้มแล้วล้มอีกก็เลื่อยมาจนกระทั่งปีสองพันครับจากนั้นนะครับประชาธิปไตยล้มลุกคุกคานมาตลอดล้มลุกคุกคานการปฏิวัติ2490ถูกไหมฮะโดยจอมพลป.นะครับแล้วจากนั้นกลายเป็นทหารกับอมาตย์ฟัดกันไปมักฟัดกันมาตลอดครับแล้วอมาตย์ก็โตขึ้นทุกวันนะครับครับต้องลองดูตรงนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนนะครับแล้วผมถามว่าเหล่านี้คนเหล่านี้นะครับถ้าไม่เกิดการปฏิวัติ2475ขึ้นมานะครับอย่างสายสกุลบริพัตรเนี่ยนะครับ
ถ้าวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับไม่ได้มีการปฏิวัติ2445แล้วก็มีการสืบสังคมโดยปกตินะครับคนเหล่านี้จะอยู่ที่ไหนในเวลานี้ครับนะครับแต่เนื่องจากมีรัชกาลที่8รัชกาลที่9นะครับแล้วก็น่าแปลกนะเหตุการณ์มันก็บังเอิญประจวบเหมาะหลังจากที่รัชกาลที่8โดนสวรรคตนะครับรัชกาลที่9ก็เสด็จไปประสบอุบัติเหตุที่สวิตเซอร์แลนด์อีกในเวลาไล่เลี่ยกันคุณลองนึกภาพอีกมุมนึงฮะลองนึกภาพอีกอย่างนึงนะมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแล้วก็ข่าวที่มาในเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าข่าวนำเสนอว่าทรงคือคนไทยเข้าใจว่าเป็นการขับรถคว่ำใช่ไหมครับพี่เนสันสำหรับคนไทยแต่ความเป็นจริงเนี่ยเป็นการรถชนนะครับรถชนนะครับแล้วลักษณะของการเกิดรถชนเนี่ยก็คือขับไปแล้วก็บังเอิญไฟแดงใช่ไหมครับไฟแดงแดงขึ้นกระทันหันครับคืออยู่ๆไฟแดงก็พุ่งขึ้นมากระทันหันทำให้รถคันหน้าเบรกแล้วในหลวงท่านก็ทรงเบรกไม่ทันก็ต้องหักหลบออกแล้วก็ไปสวนกันกับรถที่สวนมานะครับลักษณะวันเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีข้อสงสัยว่าขนาดนี้คนที่เป็นคู่กรณีอยู่ไหนนะครับในเมื่อชนขับรถชนในหลวงของเราแบบนี้คนที่เป็นคู่กรณีคนนี้ฝรั่งคนนี้ที่ชนเนี่ยคือใครไม่มีปรากฏตัวในประวัติศาสตร์ไม่มีรายชื่อนี้อยู่เลยผมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหายไปเลยมันน่าแปลกดีคนไม่เจอทำประวัติมันน่าไม่เจอใครเจอก็ช่วยบอกหน่อยฝรั่งคนนี้เชื่ออะไรมายังไงไปมาชนในหลวงเราได้ยังไงนะครับแล้วเป็นเรื่องใหญ่ครับไม่ใช่เรื่องเล็กคุณจะหายไปได้ไงนะครับแต่ก็หายไปแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะก็จนบรรยายว่าหาไม่เจออ๋อคู่กรณีหาไม่เจอครับแต่แฟนรัชกาลที่8รู้สึกว่าหาเจอมีการค้นคว้ากันโดยอาจารย์ประวินอันนี้ก็ไปสัมภาษณ์ไปอะไรแต่ว่าอาจารย์ประวินไม่ได้เขียนอะไรออกมาในตอนนี้หรือว่ากำลังค้นคว้าอยู่ครับก็ลองดูนะครับไอ้ตรงนั้นเราไม่ได้พูดถึงนะพี่พินัยครับเราไม่ได้พูดถึงไม่ใช่ประเด็นของเรานี่เป็นประเด็นที่เป็นไทม์ไลน์ซึ่งลองดูเทียบคิดแล้วลองนึกดูสิครับว่ามันมันยังไงกันบ้างนะฮะเรื่องทามมิ่งเหล่านี้อะไรมันเกิดขึ้นกับอะไรเวลานั้นคู่ขัดแย้งคือใครแล้วใครอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยใครอยู่ฝ่ายตรงข้ามครับวันนั้นผมก็ต้องบอกว่ากลุ่มอมาตย์ที่กำลังเพิ่งเกิดใหม่แตกหน่อขึ้นมาใหม่โดยมีพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อตัวเองว่ากลุ่มประชาธิปกนะที่ครับครับผมเคยติดตามนะฮะประชากลุ่มอมาตย์ตัวเรียกเนี่ยเขาใช้เรียกตัวเองกลุ่มประชาธิปกซึ่งมันเป็นชื่อของพรรคประชาธิปัตย์อ๋อครับเห็นไหมฮะทำไมถึงชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาทำงานของเขามาเรื่อยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงเขาเรียกว่าเป็นที่รักของประชาชนนะครับท่านก็ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสม่ำเสมอครับระยะเวลาการครองราชย์ก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ยาวนานมากนะครับคือประชาธิปัตย์แล้วก็ย้อนไปถึงประชาธิปกมันก็คือว่าผูกมัดอยู่กับระบบรอยัลลิสต์เป็นอนุรักษ์นิยมเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบันเนี่ยเล่นมาโดยตลอดว่าเป็นพรรคของในหลวงพรรคของฝ่ายที่นิยมเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันตั้งแต่ปี2475มาจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้ผมมองว่าบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์น่าจะยุติในการเป็นตัวแทนของรอยัลลิสต์เนี่ยตรงที่ว่าคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมาพาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยล่มสลายลงไปเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ยุคใหม่เนี่ยก็จะต้องออกมาสู้ในระบอบประชาธิปไตยผมมองอย่างนั้นยังมองแบบอาจจะมองว่าโลกสวยแต่ผมมองอย่างนั้นจริงๆว่าประชาธิปัตย์จะเล่นแบบเก่าคงไม่ได้ครับคงจะต้องปรับมาพอปัญหาคือผมเห็นด้วยพี่วินัยตันนะครับอันเนี้ยแต่ปัญหาก็คือว่าทัศนะของกลุ่มนี้เขาไม่ได้มีทัศนะแบบเรานะเขายังมีความคิดแบบนั้นอยู่แล้วผมบอกว่าพลเอกเปรมนี่คือแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งนั่นเองนะที่โผล่ขึ้นมาครับนะครับที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยคือหลายสกุลอยู่นะครับหลายสกุลอยู่นะครับคือตอนนี้คนระดับสูงเขาเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสมองแนวคิดของเขาแล้วนะครับผมฟังค่อนข้างจะดีใจอย่างฟังคุณอนันต์ปัญญาลชุนอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะเปิดตามองดูเบื้องล่างแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วฝืนออกไปเนี่ยมันพังก็คือพวกเขาเนี่ยพังคนชั้นสูงเนี่ยพังหมดในตอนนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงแบบล้างบางกรมตำรวจเนี่ยมันน่าจะเป็นการ
โอเวอร์ฮอลกันได้สักทีหนึ่งยกเครื่องอะไรขบวนการรัฐตำรวจอะไรพวกนี้เราก็คิดว่าน่าจะมีอะไรให้เราฉกฉวยในข้อขัดแย้งแค่ในเบื้องเขาทำเนี่ยเขาทำในแค่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นเองนะครับที่เขาตั้งใจที่จะเล่นงานครับก็สังเกตว่าเฉพาะจุดมีการตั้งธงนะครับแล้วไปหาเหตุคือทำไมคนผู้ต้องหานี่กลายเป็นชุดคือจริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องของการส่งสวยมันทั้งนั้นแหละคุณอย่ามาพูดเลยนะครับคือถ้าคิดว่าเรื่องของการล้างบางคอร์รัปชันเนี่ยผมบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันคอร์รัปชันอันดับหนึ่งก็คือการทำรัฐประหารเนี่ยมันคือคอร์รัปชันอย่างมโหฬารนะครับจะไม่เรียกว่าคอร์รัปชันมันปล้นเลยนะมันไม่ใช่คอร์รัปชันนะคืออันนี้มันสุดยอดแล้วอ่ะคือคุณนี่มหาโจรอ่ะแล้วคุณก็จะมาบอกว่าคุณจะปราบโจรว่าผมจะตายให้ได้ครับฟังคำนี้คือมันเป็นการตลอดตอแหลนะครับคอร์รัปชันมันจะไม่มีทางปราบได้หรอกครับถ้าคุณไม่จัดเซตระบบสังคมใหม่นะครับคือต้องให้เกิดความเท่าเทียมถ้าคุณอยากไม่มีคอร์รัปชันมันต้องมีความเท่าเทียมประชาชนต้องพึ่งพาตัวเองนะครับได้มีความเสมอภาคกันนะครับมีเสรีภาพคอร์รัปชันจะหมดไปอย่างเคยแนะนำว่าถ้าคุณอยากให้คอร์รัปชันหมดไปคุณก็ตั้งบ่อนการพนันบนดิน ฟังแล้วก็แปลกนะนะนี่ที่อันนึงนะพี่เมียถ้าจะปราบคอร์รัปชันต้องปราบในเรื่องของสังคมครับคุณเอามาใช้กฎหมายคุณทำไม่ได้หรอกคุณจับไม่หมดหรอกบอกคือถ้าสังคมมันยังมีซิสเต็มระบบของสังคมยังเป็นแบบนี้ยังเป็นอมาตย์อยู่คือคอร์รัปชันมันเกิดจากหนึ่งก็คือมีอำนาจรวมอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับพอคนนี้มีอำนาจปั๊บเนี่ยครับเดี๋ยวอำนาจเงินมันจะวิ่งมาหาคนนี้ครับแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของการกระจายอำนาจหมายถึงประชาชนมีอำนาจเท่ากันหมดไอ้คนจะวิ่งเต้นมันจะวิ่งหาใครอะพี่ครับเนอะไหมฮะเพราะฉะนั้นเพราะถ้าโครงสร้างอำนาจมันยังรวบยอดอยู่ในระบบเผด็จการเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่จะไม่มีคอร์รัปชันไม่มีทางเลยครับเพราะอำนาจมันจะรวมศูนย์อยู่ที่คนใดคนหนึ่งเบ็ดเสร็จพอเบ็ดเสร็จมันก็ขายได้ครับแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยอำนาจมันกระจายเนี่ยคุณจะไปขายใครอะคุณเอาอำนาจที่ไหนไปขายไม่มีครับเพราะนั้นมันก็หมดคอร์รัปชันนะครับหรือน้อยลงนะครับจนคุณสามารถใช้กฎหมายบังคับได้คุณพอมันน้อยเขาก็จับได้ครับพี่เพราะว่าคนมันน้อยใช่ไหมอย่างในประเทศเนี่ยก็ต่างประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีคอร์รัปชันแต่ว่ามันก็ไม่มากเขาก็ใช้กฎหมายบังคับได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปแก้รัฐศาสตร์ด้วยนิติศาสตร์เนี่ยมันเป็นโลกเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนะครับแล้วเราก็จะหลงพูดกันเรื่องนิติศาสตร์เยอะมากนะพวกเราเนี่ยนะครับซึ่งนิติศาสตร์ไม่ได้ไปไหนแล้วครับนิติศาสตร์ต้องมาหลังจากรัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์เนี่ยต้องเรียบร้อยก่อนนะลงตัวแล้วถึงได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมแต่คุณต้องชนะทางรัฐศาสตร์ให้ก่อนนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็หลงประเด็นไปพูดเรื่องนิติศาสตร์บางทีหลงมากไปจนลืมรัฐศาสตร์แล้วมันหาทางออกไม่ได้นะพี่ครับบางทีการเอานิติศาสตร์นำเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้นะครับมันยิ่งพาเข้ารกเข้าพงไปไหนต่อไหนไปเลยนะคือโดยปกติเราจะใช้หลักรัฐศาสตร์ในการประนีประนอมกันแต่ที่นี้เมืองไทยมันลำบากตรงที่ว่ามันเป็นระบบมาเฟียในคุมกันขนาดหนักเงินทองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเราจะเห็นว่าบ่อนการพนันนี่เยอะเหลือเกินทั่วประเทศแล้วแต่ละบ่อนเนี่ยทรงสวยเยอะเหลือเกินถ้าหากว่าเราพิจารณาว่าถ้าเราจะทำเรื่องเหล่านี้ให้ถูกกฎหมายมันก็เหมือนกับคุณทักษิณเอาหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินหรือว่าอะไรก็มีวิธีการกันไปในจะให้ทำให้มันถูกกฎหมายแต่เอาละเราก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปตั้งประเด็นพูดเรื่องพวกนั้นแต่ทีนี้ว่าวันนี้เราชี้นำเรื่องสงครามมันเริ่มในกระบวนการที่มีความขัดแย้งเราก็จะต้องสรุปให้ได้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงผัดเปลี่ยนแผ่นดินเนี่ยเราก็ถือสิทธิ์ของประชาชนในการที่จะมาพูดให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจกันพอสมควรแต่ทีนี้ว่าในประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องเชื่อมั่นว่ามันอะไรเป็นอะไรที่เราพูดกันอยู่เนี่ยฟังจากคุณโด่งมาตั้งแต่ต้นรายการจนนี้ท้ายรายการนะครับผมก็เปิดโอกาสว่าถ้าใครมีคำถามอยากถามก็ยังพอจะให้คุณโด่งตอบได้นะครับแต่ทีนี้ว่าเหมือนเดิมนะพี่เมย์ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นวิเคราะห์นะครับคือพวกเราเองก็ต้องฟังรายการเหล่านี้ให้เป็นรายการของแต่ละท่านก็จะเป็นวิเคราะห์ทั้งนั้นนะครับผมก็วิเคราะห์ด้วยความคิดของผมซึ่งอาจจะถูกจะผิด
ก็ท่านผู้ฟังคนตัดสินนะครับแล้วก็ความคิดเห็นซึ่งอาจจะแตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะเปิดมุมมองหลายๆมองหลายๆมุมแล้วก็ให้ใคร่ครวญให้ดีครับแต่ผมคิดว่าเท่าที่ผมตามมานะครับความจริงเนี่ยมันจะต้องต่อจิ๊กซออะไรหลายๆอย่างได้จนครบนะครับผมก็มองว่าตอนนี้เท่าที่ผมเห็นคือผมเห็นภาพนี้ครับที่ผมเล่าให้ฟังครับทั้งหมดวันนี้เพราะนั้นตอนนี้จุดเริ่มต้นก็คือขณะนี้ที่บอกว่าสงครามเริ่มแล้วเนี่ยนั่นมีการเชิงรุกแล้วนะครับเพราะการคุกคามเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุกคามแค่คณะท่านคุณทักษิณเท่านั้นนะครับขณะนี้มันเปิดหน้าแล้วก็คุกคามไปถึงข้างบนแล้วนะครับก็เรียกว่าผมเห็นภาพนี้นะครับผมเห็นภาพนี้ส่วนข่าวลือต่างๆผมก็ฟังนะพี่พินาศันผมก็ฟังแต่บางอันเนี่ยมันฟังแล้วมันก็ยังมีข้อขัดแย้งนะครับหลายอันซึ่งผมก็ต้องขอใช้วิจารณญาณส่วนตัวนะครับของผมที่จะวิจารณ์แบบนี้ครับคือผมเองก็มองประเด็นเนี้ยมันจะเข้ามาเป็นเกมทางด้านการเมืองตรงไหนบ้างก็เลยพยายามที่จะดูทางผู้มีอำนาจต่างๆว่าเขามีชีพจรไปทางไหนมีแนวโน้มเป็นยังไงแต่เขาก็จะปิดลับเขาจะไม่ออกมาเปิดเผยนอกจากฟังกันแบบเอาอย่างพูดชัดๆก็อาจจะคุณเฉลิมออกมาพูดบ้างอะไรบ้างคนระดับสูงเนี่ยที่เราต้องจับตาดูว่าเขามองยังไงตอนนี้เราก็พอให้ภาพเนี่ยมันก็พอชัดเจนนะแต่ผมก็ยังคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอะไรมากมายสารพัดกฎหมายเลย 3-4 ข้อที่เขาเอามาอ้างจับตั้งแต่112ไปยันฟอกเงินประชาชนเขาก็บอกว่ามันมีอะไรบ้างให้ละเอียดและไอ้หลักฐานที่เอามาโชว์เนี่ยบางคนก็บอกมันไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นมันไม่น่าจะเป็นพันล้านบางทีบอกหมื่นล้านอะไรอย่างนี้ผมก็คือมันมีข้อพิรุธเนี่ยพี่มินัยสันครับคือเขาเริ่มต้นด้วยความสกปรกตั้งแต่ต้นคือหนึ่งมีคนมีพันตำรวจเสียชีวิตใช่ไหมมีนายตำรวจเสียชีวิตอ้าวครับแล้วคุณก็จับเขาไว้ในค่ายถ้าเป็นคดีธรรมดาอย่างเงี้ยคุณเอาเขาไปในค่ายทำไมคุณก็จับเลยแถลงข่าวเลยสิครับคุณจะต้องปลดเขาแล้วไปเข้าไปในค่ายแล้วไปรีดความลับคุณไปรีดความลับหรือไปบังคับให้เขาพูดใช่ใช้วิธีของเขาเนี่ย4วันเนี่ยที่คุณหายไปแล้วบังเอิญถ้าไม่มีคนตายประเด็นนี้มันจะไปถึงไหนผมก็ไม่รู้สุดท้ายเนี่ยคุณมาจับเขาอ้าวนี่1นะ1ประเด็นคือคนตายคุณตอบไม่ได้แล้วว่าไปทำไมประจวบแล้วคนตายที่ไหนทำไมเงียบไปเลยทำไมตายแล้วเผาทันทีทำไมนะครับเพราะนั้นตรงนี้คุณตอบไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วมันเป็นความมัวหมองอยู่แล้วครับเป็นเรื่องที่มีพิรุธตั้งแต่ต้นงัวสนังหวะตั้งแต่ตรงนี้แล้วแล้วหลังจากนั้นไปจับบ้านคุณท่านพงษ์พัฒน์ใช่มั้ยครับแล้วก็แถลงมีทรัพย์สินหมื่นล้านมีการเอารูปเงินปลอมๆมาแถลงมาออกสื่อมาส่งข่าวครับซึ่งเขาจับได้พอจับได้ก็คุณโกหกอ่ะใช่ไหมฮะพอคุณโกหกตรงนี้อ่ะทำไมคุณต้องโกหกอ่ะพอเห็นประเด็นนี้ปุ๊บประเด็นอื่นๆที่ตามมาหลังจากนี้เนี่ยมันน่าสงสัยทั้งนั้นแหละครับพี่มินาซันครับถูกไหมฮะคุณต้องผิดตั้งแต่เริ่มมันผิดปกติในการที่ว่าตำรวจเสียชีวิตแล้วไม่มีการทำนิติเวชและจัดการเผาภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณก็ไปเอาข่าวเรื่องทรัพย์สินออกมากลบมาทั้งที่คนบางทีประชาชนฟังนี่ยังไม่ได้ตั้งสติเลยนะโอ้เชื่อไปแล้วอ่ะนะแต่ถ้าตั้งสติบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรเขามีตังค์แล้วไงใช่ไหมครับก็บ้านคุณประยุทธ์ก็มีเอาไปค้นไม่เล่าเอาคุณใครก็มีพวกคุณเนี่ยผมค้นมีทุกคนนะแม่ครับทีนี้ว่าโอเคเราก็พอจะได้ภาพแล้วว่ามันมีการเสียชีวิตแล้วก็มีการยอมรับสารภาพตำรวจที่ถูกจับไปในค่ายทหารเนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพหมดเพราะฉะนั้นในการที่จะขยายผลไปถึงเสียโจไปถึงบอนอะไรที่คุณชูวิทย์ออกมาสร้างภาพกันอยู่ตอนนี้มันก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเกมเหมือนกับคลื่นกระทบฝั่งว่าจะไปยังไงแต่ตัวต้นปัญหาเนี่ยก็คือว่าตัวศรีรัตน์พระองค์พระชายาเนี่ยก็จะมีข่าวออกมาว่าฟ้าชายฟ้องหย่าสมเด็จพระบรมฟ้องหย่าก็หมายความว่าเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนพระชายาก็ถูกเหมือนกันแต่ทีนี้ว่ามันก็ไปโยงกันอีกหลายประเด็นหลายเรื่องที่วงการโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็เสนอออกมากันคนละมุมแต่ทีนี้ถ้าหากเราจะมองมุมเนี้ยไปจนถึงการเมืองเราก็เอา
คำพูดจากคุณเฉลิมให้ความเห็นว่าไม่ใช่พวกเราไอ้ตำรวจพวกนี้ไม่ใช่พวกเราหรือว่าเสื้อแดงเนี่ยจะใช้ยุทธวิธียังไงคุณโด่งว่าตอนนี้มันมึนๆกันไปหมดขอคำแนะนำว่าเสื้อแดงเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยขึ้นภูดูหมากัดกันไม่ได้แล้วมันคันตอนนี้ต้องไปเอาเสื้อเหลืองจะทำใบปลิวเสื้อแดงออกไปแจกที่ไปโดนจับกันอยู่นะครับเห็นไหมฮะขณะนี้ประชาชนเนี่ยเขารวมกันเป็นอันเดียวแล้วนะโดยประเด็นที่ผมบอกว่ายกเลิกกฎอัยการศึกนี่มันถูกใจคนทั้งประเทศนะครับซึ่งไม่ว่าจะเหลืองจะแดงวันนี้รวมมันเป็นหนึ่งสามัคคีกันด้วยนะไอ้ที่บอกชู3นิ้วแล้วมันแตกแยกไม่ใช่นะ3นิ้วเนี่ยเขาชูแล้วเขาสามัคคีกันก็จะโค่นคุณนะคุณประยุทธ์ครับนะครับแล้วก็นี่แนวทางที่เราจะทำนะครับวันนี้เนี่ยผมบอกอย่าไประแวงกันมากนะวันนี้น้องๆ นักศึกษาที่ออกมานะครับผมบอกว่าเป็นพลังบริสุทธิ์คุณหนุนอันนี้เถอะนะครับถ้านักศึกษาเขาออกมาผมว่าประชาชนอย่าคิดมากนะครับออกไปเลยนะครับหลายหลายคนก็วิจารณ์เดี๋ยวเข้าทางเปรมมันจะโค่นประยุทธ์แต่ผมบอกแล้วว่าเปรมกับประยุทธ์เนี่ยเขาลงตัวตั้งแต่ที่เราพูดกันเมื่อสุกไหนครับจำได้ไหมครับครับครับแล้วขณะนี้คุณก็เห็นพอเขาลงตัวปั๊บเนี่ยเขาเดินหน้าเห็นไหมครับเขาเดินหน้าเขาจัดการเสี้ยนหนาที่เหลือโดยเฉพาะกลุ่มที่จะเป็นคือเริ่มแรกนี่เขาทำลายกลุ่มที่เป็นภัยกับเขาในซับเดลี่ก่อนคือกลุ่มที่มีอาวุธเสื้อแดงนะครับและขอโทษนะการจับ112อย่างรุนแรงเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ได้ทำเป็นผลดีกับทางสถาบันเคยพูดไปแล้วนะครับที่เขาจับเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดรู้สึกมีตั้งคำถามกับสถาบันครับนะครับแต่คนจับมันไม่ได้เหลือร้อนนี่นะคุณก็เห็นไหมพี่มันพยายามจะชงอะไรนะครับให้คนรู้สึกยังไงกับสถาบันเวลานี้นะครับครับแล้วก็ทีนี้พอมาถึงตรงนี้พอเขาจับตรงนั้นปั๊บตอนนี้เขาตั้งมั่นของเขาได้แล้วนะครับแล้วการผมเชื่อว่าสนช.เดินหน้าวันนี้ก็มีการเรื่องการถอดถอนนายกปูก็เดินหน้าอีกขั้นนึงนะครับปรากฏว่าวันนี้ก็ปิดไม่รับพยานเพิ่มแล้วนะครับก็เรียกว่าไม่เปิดโอกาสแล้วนะก็จะสรุปกันที่ประมาณต้นเดือนมกราก็จะเปิดคดีของคุณปูเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเขาเดินหน้าแล้วนะครับหลังจากที่ชะงักงานอยู่พักนึงนะครับก็เรียกว่าสนช.น่าจะวันนี้น่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วน่าจะเป็นปึกแผ่นเรียบร้อยแล้วก็เดินหน้าเห็นไหมครับเขาก็เดินหน้าทันทีเลยนะทั้งนายกปูทั้งฝั่งทางนี้ทั้งสองฝั่งโดนกำจัดเรียบนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยยังนิ่งนอนใจอยู่นะครับคุณยังคิดว่ามีเลือกตั้งอยู่เนี่ยนะครับคุณจะลำบากนะฮะผมก็ต้องขอเตือนนะครับการพิจารณาเล่นงานนายกปูปลดออกมาเนี่ยผมรู้สึกเขาจะตกลงกันแล้วนะคุณโด่งตกลงก็คือว่ายอมรับคือพวกสมาชิกที่เป็นทหารเขายอมรับว่าเขาไม่มีอำนาจเพราะอำนาจในการปลดเนี่ยมันรัฐธรรมนูญปี2550มันยกเลิกไปแล้วเหลือแต่กฎหมายลูกเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เสี่ยงในการที่จะมาพิจารณาเรื่องนายกปูก็เลยวันนี้เนี่ยครับวันนี้เนี่ยสรุปเลยนะวันนี้ข่าวออกมาวันนี้ครับพี่มิ้งอาจารย์ก็คือสนช.เนี่ยมีมีงดออกเสียงที่แบบเสียงนะครับก็เพิ่มคือไม่ให้คุณยิ่งรักเพิ่มพยานแล้วก็จะแถลงปิดเปิดสำนวนในวันที่9มกราคมนะครับเรื่องการถอดถอนนายกปูขณะนี้เดินหน้าแล้วครับครับก็คือการถอดถอนนายกปูก็เดินนับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็วันที่9มกราคมจะเปิดแล้วทีนี้ไอ้วันที่9เดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงครับก็ต้องไปแล้วถ้าถามว่า2เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการผมว่ามันขานกันเหมือนกันนะครับเพราะการที่เดินหน้าการที่ฝ่ายนึงเขาเดินหน้าจับเครือข่ายตำรวจที่เป็นกำลังนะครับให้พระบรมเนี่ยมันก็สร้างความมั่นใจให้กับทหารที่อยู่ฝั่งนี้ครับใช่ไหมฮะครับนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปล่อยข่าวนะฮะเหมือนกับว่าอำนาจอยู่ในมือเขาแล้วพูดอย่างนั้นแหละนะครับในขณะที่ฝ่ายทางวังเองนะทางพระบรมเองก็เสด็จออกเป็นตัวแทนพระองค์อยู่เรื่อยๆก็มีการเขาเรียกว่าผมว่ามันเผชิญหน้ากันแล้วครับตอนนี้ก็คงจะเข้าขั้นชี้ขาดในช่วงระยะเดือนนี้ผมว่าก่อนสิ้นปีนี้คงจะรู้อะไรเด็ดขาดเห็นบอกวันที่7ใช่ไหมฮะเจ็ดเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นวันอะไรฮะพระเสาร์อะไรสักอย่างคุณก็บอกว่าประมาณรอวันที่10ธันวาเนี่ยรู้เรื่องก็พยายามจะติดตามละท่านที่ผู้ติดตามของเราก็มีมาเขียนอยู่ในหน้าเว็บไซต์จะมีเวลาตอบคำถามคุณโอ้ไม่ก็สวัสดีครับบางคำถามได้ปลายนี้คงจะมีคำถามอยู่ท่านโอ้ไมค์ก็อดเนี่ยก็เป็นแฟนประจำแฟนคุณโต่งเลยนะฮะ
ก็มีคำถามที่อ่านได้ก็คือว่าเขาถามเรื่องไออาเซียนเนี่ยจะไปถึงฝั่งไหมพระท่านนายกกลับมาจากจีนแล้วได้แต่สร้างทางรถไฟเท่านั้นหรือไทยจะเปลี่ยนไปใช้เงินหยวนไหมโอเคนี่นอกเรื่องนอกเรื่องหน่อยแต่ว่าโอเคเรื่องรถไฟความเร็วเรื่องรถไฟของจีนคราวที่แล้วเราก็ค่อนข้างจะเห็นชัดแล้วว่าจีนก็ไม่ได้เอาจะไม่เอาด้วยกับกลุ่มนี้เท่าไหร่นะเพราะหนึ่งก็คือว่าก็ความก็แตกออกมาแล้วว่าที่คุณเจรจานี่คือการสัญญาเก่าที่จีนเขาตกลงไว้กับรัฐบาลยิ่งรักนะครับแล้วคุณก็ไปสานต่อให้จบจีนเขาก็สานต่อให้จบแล้วก็จีนเขาสานต่อเฉพาะเส้นที่เขาได้ประโยชน์เท่านั้นนะพี่มินเดสันก็คือเส้นที่ขนสินค้าเข้าจีนอ่ะแค่นั้นเองนะครับจะเป็นเส้นหนองคายมาใช่ครับนั่นแหละครับนั่นคือเส้นที่เป็นผลประโยชน์ของจีนเขาก็จะทำอันนั้นนะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วนี่คือเหตุผลที่นายประยุทธ์ต้องเปลี่ยนบินไปญี่ปุ่นเนี่ยปลายเดือนธันวาเนี่ยนะครับก็ต้องเซไปหาญี่ปุ่นเขาครับแต่เดี๋ยวก็จะเจอญี่ปุ่นไปเอามาอีกคอยดูอ่ะไม่งั้นก็จะเสียผลประโยชน์มหาศาลนะครับแล้วโครงการเนี่ยสามล้านล้านเนี่ยถ้ายังอยู่ในมือไอ้พวกนี้นะครับมันจะแตกยับเยินหมดเลยอ่ะพี่พิณนันท์มันจะไม่เป็นโครงการแบบเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนนายกปูทำอะครับเดี๋ยวมันจะแตกเส้นนี้เป็นของคนนี้เส้นนี้เป็นของคนนั้นเนี่ยมันจะแตกแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเละครับจะเป็นโฮปเวลครับคอยดูครับจะเหลือแต่เสากันอีกแล้วเอาละแล้วก็ต้องติดตามครับเพราะมันแตกอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าเริ่มขายปลีกครับตอนนี้ขายปลีกแล้วนะครับขายส่งไม่ได้แล้วก็แสดงว่าคุณประยุทธ์เนี่ยต้องไปเจรจากับญี่ปุ่นมาแทนจีนที่ว่าจีนคงจะไม่เอาคิดว่าอย่างนั้นนะครับจีนเอาแค่นั้นเอาสัญญาเก่าเท่านั้นครับจบอ๋อครับครับครับงั้นญี่ปุ่นน่ะก็ไปคุยนอกรอบกับเขาที่พม่าหลังจากคุยกับจีนแล้วผมว่าไม่ได้เรื่องนะครับก็มาเจอญี่ปุ่นที่พม่าก็คุยนอกรอบก็ถึงเป็นเหตุให้ไปญี่ปุ่นเดือนธันวาคมนะครับครับแล้วญี่ปุ่นอย่าลืมนะว่าพวกคุณน่ะไปยิงคนเขาไว้ไอ้บ้าพวกนี้มันลืมง่ายจริงๆนะก็ไปญี่ปุ่นว่าคุณเจออ่ะนะครับไอ้นี่ตัวดีด้วยประยุทธ์เนี่ยนะก็คนญี่ปุ่นลืมนะญี่ปุ่นเขาไม่ลืมหรอกเขาถามอยู่ประจำในอ้าวคุณโอ้ไม่ก็ตั้งคำถามที่สองมาอีกแล้วอเมริกันจะต่อต้านแบบสงครามเย็นไหมอ๋ออเมริกันจะต่อต้านไหมอ๋อในเรื่องของเกมต่างประเทศใช่ไหมครับเกมต่างประเทศคุณโอ้ไม่ก็สนใจการต่างประเทศเพราะว่าอยู่ต่างประเทศก็โอเคอเมริกันจะต่อต้านแบบสงครามเย็นไหมจะต่อต้านอะไรผมก็ยังไม่ทราบว่าประเทศเรายังไม่เข้าจุดขนาดนั้นนะครับแต่ตอนนี้อเมริกามันก็ยุ่งอยู่กับทางตะวันออกกลางนะครับขนาดนี้ครับทีนี้ทางนี้ของเอเชียเนี่ยผมก็เชื่อว่าอเมริกาก็ไม่สนับสนุนต้องการให้เปิดประเทศอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเรื่องเกมการเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจการเปิดประเทศเป็นเสรีอาเซียนแล้วเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากในขณะที่ตอนนี้อเมริกาเองก็เป็นห่วงเหมือนกันนะในเรื่องของการขยายปีกของจีนนะครับลงมาทางเอเชียอาเซียนเนี่ยนะครับซึ่งถ้ามันเป็นรูปการแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าไทยเองก็กักมันก็ต้องเปิดประเทศอยู่ดีครับนะครับคือถ้าไม่เปิดเนี่ยยังไงไม่มีใครชอบหรอกในที่สุดอ่ะคุณจะปิดประเทศเนี่ยมันเนี่ยการที่ตัดรถไฟแล้วก็เป็นแค่ความเร็วต่ำในจีนก็ปวดหัวแล้วครับคือคุณก็ไม่ยอมคุณไม่ยอมมีความเร็วสูงคุณจะเปิดประเทศอ่ะคือเครื่องตอนนี้จีนก็ปวดหัวแล้วแทนที่เขาจะได้เต็มที่ของเขาแผนการอะไรต่างๆมันก็มาสะดุดอยู่ในประเทศตรงกลางเนี่ยนะครับคือตอนนี้ผมว่ามันยังไม่ถึงไคลแม็กซ์ที่เขาจะลุกขึ้นมาหนุนหลังคือพวกเราเองด้วยกระบวนการภายในของเราด้วยมันไม่มีใครเอาจริงอ่ะผมบอกว่าหลายชาตินะครับผมก็รู้มาว่าหลายชาติเนี่ยเขาพร้อมจะสนับสนุนนะครับเพียงแต่ว่าเขาสนับสนุนแล้วคุณเอาจริงหรือเปล่าทีนี้มันไม่เอาจริงอ่ะถ้าเราเห็นเนี่ยในประเทศเนี่ยถูกไหมฮะถ้าในประเทศไม่เอาจริงแล้วเขาจะหนุนใครหนุนไปเขาก็เสียตังค์เปล่าเขาก็หนีเสียกำลังเขาเปล่าทีนี้ผมบอกนักศึกษาที่ออกมาวันนี้พี่น้องก็สนับสนุนเข้าไปอย่าไปคิดมากครับอย่าไปคิดว่าเป็นการหนุนพลเอกเปรมค้นประยุทธ์ไม่มีแล้วครับขณะนี้มันเป็นอันเดียวกันแล้วครับนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ออกมาเถอะส่วนรัฐประหารซ้อนถ้ามีก็คือว่าจะมีซ้อนไม่ได้ซ้อนแบบศัตรูกันมากมายนะครับก็เป็นเพียงแค่เปลี่ยนตัวเล่นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่านักศึกษาออกมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาจจะเขาเรียกว่าเปิดฝาหม้ออย่างที่ผมบอกคราวที่แล้วนะครับก็จะมีการทำเป็นคือไม่ต้องห่วงอันตรายผมว่านิดหน่อยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ออกแล้วนะแล้วประหารซ้อนขึ้นมาเพื่อปลดประยุทธ์ออกจากเกมมาเหมือนฟุตบอลที่มันเล่นไม่ไหวแล้วมัน
ต้องเปลี่ยนตัวนะครับเอาเปลี่ยนตัวลงก็จะบับลงไปได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับจนกว่าเขาจะนะครับมั่นคงอันนี้เขาก็ปิดประเทศแต่นี่เขาค่อยๆกระชับเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างผมรู้สึกว่ากระชับมากรู้สึกว่าแน่นแต่ทีนี้ว่าทางคุณโอ้ my god ถามเติมมาอีกนะครับว่าทางยูโรเนี่ยยังมั่นคงกับการต่อต้านกับระบบเผด็จการของพี่ไทยไหมเห็นอ่อนแรงไปเหมือนเดิมนะฮะCSP ยกเลิกแน่นอนครับปีใหม่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับชัดเจนวันที่1มกราคมนี่ยกเลิกแล้วสินค้าไทยจะเข้ายุโรปยากแล้วก็ถูกอเมริกาว่าเราเป็นพวกใช้แรงงานทาสเลยจัดไปอยู่ระดับเกียร์3เราก็โอเควันนี้เราก็ใช้เวลาของคุณโด่งมา1ชั่วโมงครึ่งในการพูดในเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างจะยากแล้วคนถามปัญหานี้ก็บอกว่าก็ต้องระมัดระวังโอเคเราก็ช่วยกันนะครับอันนี้คุณสาเนี่ยผมเห็นอยู่นิดๆวันนี้ได้เนื้อหาจริงๆค่ะคุณโด่งอ๋อนี่ก็เป็นแฟนคุณโด่งคุณโอเคทีนี้เราก็จะต้องมีการให้เวลากับสปอนเซอร์ปุ๋ยสักนิดหนึ่งเพราะว่าประกาศออกไปแล้วรู้สึกว่าขายดีรายการเลยอยู่ได้ก็คือมิสเตอร์ดีนะครับประหยัดขวดเดียว500ซีซีใช้แทนปุ๋ยเคมีได้3ตันด้วยเทคโนโลยีนาโนจะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรไทยได้ถึง 98% แถมเพิ่มผลผลิตอย่างน้อย 10% อาหารพืชนาโนชีวภาพมิสเตอร์ดีใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยขวดเดียวผสมน้ำฉีดพ่นได้60ไร่ราคาเพียงแค่ 1,200 บาทอาหารพืชนาโนชีวภาพมิสเตอร์ดียังไม่ใช่สารเคมีแต่เป็นชีวภาพ 100% ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์มีให้เลือก3สีสีแดงอาหารพืชนาโนชีวภาพสีส้มชีวภาพป้องกันรักษาโรคพืชสีเขียวชีวภาพไล่ศัตรูพืช3สีใช้น้ำผสมฉีดพ่นไปในคราวเดียวกันครอบคลุมทุกปัญหาพืชปุ๋ยมิสเตอร์ดีจำหน่ายทางไปรษณีย์ขายปลีกและขายส่งสนใจสอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์0923841222และข่าวดีสำหรับท่านที่มีรายการโทรทัศน์รายการวิทยุต้องการผู้สนับสนุนรายการติดต่อได้ที่เบอร์0923841222ครับเป็นเบอร์เดียวกันทั้งติดต่อเรื่องปุ๋ยและก็ติดต่อเรื่องสปอนเซอร์โทรทัศน์วิทยุครับค่ะคุณดงเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายค่ะพอดีมีอ๋อยังมีคำถามอีกครับเดินเลยค่ะพี่โอไมค์ก็ถามว่านับจากวันนี้ไปอีก3ปีข้างหน้าคุณโด่งมองตัวเองว่าถ้าระบบเผด็จการยังคงอยู่จุดยืนของคุณโด่งจะแบบที่ทำอยู่ไหมหรือจะเปลี่ยนวิธีการต่อสู้ค่ะคือถ้า3ปีเขายังอยู่คือถ้าเขายังอยู่ผมก็ยังอยู่นอกประเทศอย่างเงี้ยครับผมไม่กลับหรอกครับคือถ้าประเทศมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันยังเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้นะผมก็ไม่เอาแล้วครับผมก็ขอไปแสวงหาพื้นที่ที่มันมีเสรีภาพดีกว่านะครับผมก็คือจะสู้มันจนกว่าประเทศจะเปลี่ยนแปลงเอาอย่างนี้นะครับค่ะขอรบกวนไม่ได้สั้นนิดนึงหรือว่าขอรบกวนสมาชิกนิดนึงคือเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่กลุ่มยุโรปที่ไปประชุมที่เดนมาร์กนะคะพี่ตอนนี้พอดีที่ตอนที่เราจัดรายการเนี้ยมันมีคำแถลงของสอบที่2ขององค์กรเรานะคะทำค่ะสอบต้องพิมพ์ออกมาพิมพ์ในหน้าเว็บไซต์มันจะดีกว่าเพราะมันจะยาวเอางี้พี่เดี๋ยวอ่านเองได้ไหมแป๊บเดียวได้นะโอเคค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะคะคือมีกลุ่มคนไทยของเราที่อยู่ในยุโรปเราได้ไปประชุมหารือกันว่าเราจะมีส่วนช่วยในการต่อสู้กันยังไงหรือเราจะทำกันยังไงนะคะคือผลสรุปออกมาอย่างนี้นะคะคือเรามีแกนนำพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในหลายประเทศมีกลุ่มของนสช.แนวร่วมสมาชิก
เสรีไทยแห่งชาติแล้วก็องค์กรพันธมิตรเดี๋ยวมันเลยแล้วพี่แป๊บแป๊บโอเคองค์กรพันธมิตรทั้ง6องค์กรร่วมประกาศก่อตั้งเราได้ปรึกษากันหรือประชุมกันว่าเราได้ตั้งองค์กรทั้งหมดเนี่ยเราได้ตั้งชื่อว่าองค์กรไม่ใช่องค์กรสิสมาชื่อว่าสมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยหรือย่อว่าสสปเพื่อต่อต้านระบบเผด็จการในประเทศไทยอย่างถึงที่สุดแล้วก็มีคำแถลงการฉบับที่หนึ่งสมัชชาประชาเออนี่มันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแถลงการฉบับที่หนึ่งสมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยสสปเรื่องการก่อตั้งองค์กรต่อต้านเผด็จการไทยในชื่อสมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยสสปหรือพี่อ่านภาษาอังกฤษดีเดี๋ยวพูดผิดเอ็มซับบี assembly ที่แปลว่าสภา assembly of Thai people for human rights and democracyตัวย่อภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า ATHD ค่ะด้วยองค์กรเครือข่ายในร่วมผู้รักประชาธิปไตยไทยจำนวน6องค์กรได้แก่1ในร่วมเสรีไทยเดนมาร์ก2กลุ่มผู้รักประชาธิปไตยในนอร์เวย์3กลุ่มผู้รักประชาธิปไตยไทยในเยอรมนี4ในร่วม4นปช. EU สวีเดน5นปช. EU ฝรั่งเศส6ขบวนการในร่วมเสรีไทยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินนสช.ได้มีการประชุมกันในประเทศเดนมาร์กเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2557วันนั้นเราประชุมมา2วันนะคะไม่ใช่วันเดียวได้มีมติร่วมกันในการก่อตั้งองค์กรต่อต้านเผด็จการไทยในชื่อสมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยสสปโดยมีรูปแบบเป็นสมัชชาของตัวแทนองค์กรต่างๆที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกและหมุนเวียนตัวแทนองค์กรต่างๆขึ้นทำหน้าที่ประธานสมัชชาเป็นเวลาไปและตัวแทนขบวนการแนวร่วมเสรีไทยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินสช.ทำเป็นหน้าที่เป็นเลขาธิการบริหารของสมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยสสปขอประกาศต่อต้านเผด็จการทหารไทยและขอเป็นองค์กรเครือข่ายร่วมต่อสู้และสนับสนุนองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยรวมทั้งองค์กรประชาธิปไตยอื่นๆทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศและขอสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนเสรีภาพความเสมอภาคและพราดรภาพอย่างถึงที่สุดประกาศณวันที่23พฤศจิกายน2557ณกรรมการกลางสมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยแล้วก็วันนี้ก็มีฉบับที่2เพิ่งออกมานะพี่โอเคเดี๋ยวนะขออ่านแป๊บเดียวอ่านฉบับที่2อันนี้มันฉบับที่1นะฮะก็ประกาศพอดีมีฉบับที่2แถลงการฉบับที่2เมื่อสักพักนี่เองนะคะเมื่อ39นาทีที่ผ่านมาด้วยสมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยได้ประกาศจัดตั้งองค์กรต่อต้านเผด็จการขึ้นในชื่อสมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในการประชุมสมัชชาประชาชนไทยครั้งที่1เมื่อวันที่22ถึง23พฤศจิกายน2557ในการประชุมสมัชชาที่ประชุมได้มีมติให้องค์กรเครือข่ายในทุกประเทศเร่งสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายของสมัชชาไปยังเมืองใหญ่ในยุโรปทุกเมืองที่มีพี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยโดยอาศัยภายในปี2558และจะเริ่มมีกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดประชาธิปไตยไทยโดยจะเร่งจัดในเมืองหลวงและเมืองหลักทุกเมืองในยุโรปรวมถึงการสร้างเครือข่ายพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยไว้รองรับประสานงานสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในไทย
ในทุกรูปแบบโดยให้ชุมชนชาวไทยทุกแห่งในยุโรปเร่งสร้างความพร้อมในการดูแลพี่น้องชาวไทยรวมถึงการเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยไทยพักพิงในข่าวจำเป็นประกาศณวันที่28พฤศจิกายน2557คณะกรรมการกลางสมัชชาประชาชนไทยเพื่อมนุษย์ชนและประชาธิปไตยค่ะพี่มีอะไรพูดนิดไหมครับผมสนับสนุนอย่างยิ่งเลยครับพี่ฮะเรื่องการตั้งตรงนี้ครับถูกต้องเลยครับพี่แล้วต้องดีแล้วฮะอันเนี้ยเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ขอร่วมด้วยนะครับขอร่วมด้วยค่ะโอ้ชุดนี้เรารับรองได้เลยว่าชุดนี้เข้มแข็งจริงๆค่ะคุณโด่งเราทำงานจริงเข้มแข็งจริงโอเคครับทีนี้ในประเทศตอนนี้มันเคลื่อนไหวลำบากนะครับก็ต้องอาศัยพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนี่นะครับแล้วก็ผมสนับสนุนให้ทุกประเทศนะครับทุกกลุ่มเนี่ยรวมกันนะครับอย่าแยกไปทำต่างหากหรืออะไรอย่างงี้นะฮะมีอะไรก็มารวมกันแล้วก็เราต้องเริ่มจากที่เราพวกเราก่อนต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเรียกร้องให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยคือการประชาธิปไตยเนี่ยพลังของประชาชนอยู่ที่การรวมกันนะครับพลังของประชาชนเกิดจากความสามัคคีนะครับถ้าเราไม่สามัคคีกันเราจะไม่มีอำนาจนะครับเพราะนั้นก็เนี่ยถูกต้องครับจุดเริ่มต้นครับสนับสนุนอย่างยิ่งครับครับขอบคุณครับก็ตอนนี้ก็จะต้องปิดรายการที่ประจอนการเมืองก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ปิดก็ถ้าสเวนจะมีอะไรพูดปิดท้ายรายการไม่มีค่ะมีพี่นะคะจะพูดถึงประชานิดไหมก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องสมัชชาเนี่ยเรื่องมันจะมีเรื่องผูกพันไปถึงองค์กรในยุโรปเนี่ยมากๆตัวที่เป็นหลักๆเขาก็จะแจ้งไปเราก็หวังว่าเอาละคุณโด่งก็จะเป็นผลงานของสมัชชาที่คุยกันอยู่นี่แหละก็โอเคสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอยุติท่านผู้ฟังทุกท่านที่ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ติดตามรายการชีพจรการเมืองแล้วก็เราได้คุยกับคุณโด่งอรรถชัยอนันตเมธและผมผู้ดำเนินรายการมิสเตอร์ซันวันนี้ก็ต้องขอยุติรายการและก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาข้อมูลที่เราได้พูดกันในวันนี้ว่ามันจะมีการขยับขยื่นหรือว่าขยายผลต่อไปอย่างไรเพราะถึงอย่างไรอาทิตย์หน้าเราก็คงต้องมาพบกันแล้วก็ต้องวิเคราะห์เจาะลึกกันผมก็ถึงบอกตั้งแต่แรกแล้วครับว่าเราจะเจาะลึกกันไปเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเบื้องบนแล้วก็เราก็คิดว่าเราจะสร้างความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจทั้งหมดเราก็อาจจะลำบากท่านเสื้อแดงทั้งหลายครับต้องให้ท่านผู้ฟังเนี่ยต้องให้ท่านผู้ฟังจินตนาการร่วมนะบางเรื่องพูดไม่ได้เนี่ยท่านต้องคิดเชื่อมเอาเองนะบางเรื่องนะครับสำหรับท่านที่ถามมานะครับว่าจะยังไงจะคุณโด่งบอกให้ขึ้นภูดูมากัดกันก็ถูกครับแต่ท่านที่ไปร่วมแล้วก็ยังอดไม่ได้ผมก็ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังนะครับในตอนนี้ครับก็ขึ้นภูดูมากัดกันเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรครับคือเรามันจะไม่มีอะไรฟรีในโลกหรอกถ้าคุณอยากได้คุณต้องลงมือทำนั่นแหละนะครับถ้าคุณขึ้นภูแล้วเป็นรอจังหวะแล้วผมบอกโอกาสเนี่ยบางคนบอกว่าต้องรอโอกาสนะครับรอโอกาสซึ่งผมบอกว่าโอกาสมันต้องสร้างนะครับไม่มีนะครับที่เขาจะปล่อยให้เรามีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขัดขวางโอกาสคุณทุกอย่างถ้าต้องรอโอกาสไม่เกิดต้องสร้างครับและสถานการณ์ตรงนี้นะผมบอกให้ตามหลักนะครับที่จะเกิดขึ้นเมื่อผมก็ชวนกันเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่ผมบอกเริ่มต้นคือเริ่มจากการตั้งรับนะยันแล้วก็ลุกเนี่ยสามขั้นวันนี้ตั้งเสรีไทยก็ท่านจารุพงศ์ก็แถลงออกมานะครับ3ขั้นนี้ก็ยังพยายามทำอยู่แต่ว่า3ขั้นนี้มันไม่เกิดอ่ะนะครับให้รวมกลุ่มกันก็ไม่มันอาจจะมีแล้วแต่นี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้อันนึงที่ต้องทำก็คือการกวนน้ำให้ขุ่นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นในสถานการณ์ที่เป็นรองเนี่ยนะครับเรานั่งเฉยๆไม่ได้ก็เหมือนตอนที่เราเป็นรัฐบาลนะครับแล้วฝ่ายเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ตกอยู่ในการเสียเปรียบสิ่งที่เขาทำคือพยายามกวนน้ำให้ขุ่นนะครับเพื่อการกวนน้ำให้ขุ่นเนี่ยก็คือการกวนให้มันเกิดโอกาสขึ้นมานั่นแหละนะกวนขุ่นไว้เนี่ยเดี๋ยวมันมีโอกาสจังหวะที่มันขึ้นมาแล้วก็ฉวยตรงนั้นเอาเป็นจังหวะก็เหมือนที่ปลดฝ่ายนู้นก็ทำกับเราอะนะตอนนั้นก็เสียเปรียบเราเป็นรัฐบาลเขาก็กวนน้ำให้ขุ่นอยู่ตลอดเวลานะฮะกวนจนในที่สุดเขาได้จังหวะเขาก็ฉวยมาจนเอาได้ชัยชนะวันนี้จากพลิกจากสถานการณ์เป็นรองก็กลายเป็นได้เปรียบวันนี้เราก็ต้องเหมือนเขานะครับคือ
วันนี้เขาได้เปรียบเราเป็นรองสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้เวลานี้ไม่ใช่นอนเฉยๆหรือนั่งดูเฉยๆมันต้องป่วนป่วนน้ำให้ขุ่นนะให้มันมีจังหวะที่เราจะฉกฉวยโอกาสจะเป็นของประชาชนนะครับถ้าคุณรอให้คนอื่นทำให้เขาก็ทำให้ตัวเองก่อนคุณก็กินน้ำใต้ศอกเขาอยู่วันยังข้ามนะครับต้องทำเองครับนะครับครับขอบคุณคุณโด่งครับวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเราต้องเดินหน้าสู้อยู่ดีนะครับเพราะยังไงในช่วงเนี้ยระบบเศรษฐกิจเมืองไทยมันกำลังข้าวยากหมากแพงกำลังเงินฝืดเราก็รู้สึกว่าท่านจะต้องต่อสู้กับชีวิตแล้วก็ท่านต้องต่อสู้กับระบบการปกครองซึ่งเราก็เห็นใจพวกเราอยู่ต่างประเทศเราก็ได้เปรียบนิดหน่อยในแง่ความเป็นอยู่และการทำงานแล้วก็ตอนนี้เราก็เตรียมที่จะสร้างบ้านที่สองเอาไว้สำหรับนักต่อสู้ให้ได้มีที่พักพิงหากเราจำเป็นต้องใช้ยุทธวิธีหลบหนีนะครับอันนี้ก็สำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านผมขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคุณดวงครับสวัสดีขอบคุณมากครับคุณสเวนสกาและเทคนิคเกอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ